การปฏิบัติธรรมเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอย่านำเวล่ำเวลาอย่านำความลำบากความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคหรือมากีดขวางทางดำเนินของตนเช่นพอเริ่มลงมือปฏิบัติเท่านั้นก็อยากจะรู้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมมีมรรคผลนิพพานเสียตั้งแต่เริ่มแรกกอไก่กอกายยังอ่านยังไม่จบจึงกี่วันกี่ปีกี่เดือนถึงจะสำเร็จถึงจะผ่านพ้นไปได้ทั้งนี้มันเป็นเรื่องเอาเวล่ำเวลาเข้ามาขีดมาขวางซึ่งเป็นคนอุบายของฝ่ายต่ำจะทำให้ท้อใจนี่พากันทราบไหมว่าเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละแต่เจ้าตัวไม่ทราบพอจะเริ่มทำความดีจะพ่ออย่างยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆ่ากิเลสก็ให้กิเลสมาฆ่าเราเสียก่อนมาทุบมาตีให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาภายในใจให้เอาเวล่ำเวลามากีดมาขวางให้เอาความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมากีดมาขวางมาสกัดรัดกั้นไว้หมดจนหาทางเดินเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้นี่เรียกว่ากิเลสฆ่าเราทุบตีเราให้ท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของฝ่ายต่ำที่เราไม่สามารถจะทราบได้เลยจงพากันทราบไปโดยลำดับตามที่อธิบายมานี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถอดจะถอนฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสไม่ว่าวันว่าคืนว่าปีว่าเดือนไม่ว่าอิริยาบถใดไม่คำนึงถึงการเวลาอิริยาบถหรือสถานที่ต่างๆเพราะกิเลสอันแท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ขึ้นกับเวล่ำเวลาไม่ขึ้นกับสิ่งใดทั้งหมดการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายวิธีให้ทันกับกิเลสดังที่กล่าวมานี้นั่นจะมีทางไปได้โดยลำดับความทุกข์ความลำบากใครก็ยอมรับกันทั้งโลกแล้วไม่ว่างานใดก็ต้องมีทุกข์มากน้อยตามความหนักเบาของงานมีงานการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตมากี่กับนับไม่ถ้วนจะให้ถอดถอนง่ายๆเหมือนถอดถอนหัวหนามได้อย่างไรแม้แต่ถอดถอนหัวหนามก็ยังต้องเจ็บปวดแสบร้อนแต่ต้องทนเอาโดยทางเหตุผลไม่เช่นนั้นจะทำให้เท้านั้นเน่าเฟะไปหมดเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไปด้วยจึงต้องทนเจ็บถอดถอนหัวหนามออกหัวน้ำคือกิเลสมันยิ่งฝังลึกฝังลงในคู่หัวใจมาเป็นเวลานานแล้วทำไมจะถอดถอนไม่ยากก็ต้องยากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรเอาเวล่ำเวลาเอาความทุกข์ความลำบากดังที่กล่าวมาแล้วนี้เข้ามาเป็นเครื่องกีดขวางจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะหาทางก้าวเลยไม่ได้ให้สับยับลงที่จิตทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกับนักมวยที่เขาต่อยกันบนเวทีเขาไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนในขณะที่ต่อยกันนอกจากมันทนไม่ไหวหกล้มก้มกราบหรือถูกนอกลงไปเท่านั้นในขณะที่เขาต่อยกันนั้นถ้ารายใดคำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนอยู่แล้วรายนั้นแหละจะต้องแพ้โดยไม่ต้องสงสัยการประพฤติปฏิบัติธรรม
ก็คือการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีคือใจดวงเดียวกันหากว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปทางฝ่ายต่ำอันเป็นฝ่ายของกิเลสแล้วเราจะแพ้มันตลอดไปหาวันชนะไม่ได้อย่างไรก็ต้องให้ถือหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาฝังใจไว้เสมอพุทธะท่านดำเนินอย่างไรท่านสะดวกสบายไหมหรือท่านทุกข์มากน้อยเพียงไรพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์นั้นท่านได้รับความลำบากมากน้อยแค่ไรเพียงไรท่านจึงได้บรรลุธรรมแล้วสิ่งที่ท่านทำความลำบากแก่ท่านคืออะไรก็คือกิเลสประเภทเดียวกันนี้กับที่ฝังใจพวกเราลึกขนาดไหนของท่านก็ลึกขนาดนั้นการถอดถอนสิ่งที่ลึกขนาดเดียวกันจะทำให้มีความสะดวกสบายไปเสียแต่เราคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เสียกลมายาของกิเลสอีกฉะนั้นจึงไม่ต้องตั้งอันใดที่จะเป็นช่องทางของกิเลสสอดแทรกเข้ามาอันนั้นให้พยายามมัดระวังรักษาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ทันกับคนของมันแล้วจะแก้กันได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานั่งสมาธิก็ดีเวลาเดินจงกรมก็ดีหรืออยู่ในอิริยาบถใดก็ดีให้พึงทราบว่ากิเลสนั้นมีอยู่ทุกอากัปกิริยาทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถและเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียรในท่าต่างๆจึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเรื่องสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวจนกลายเป็นสัมปชัญญะนี่คือการตั้งสติสืบต่อกันเรื่อยๆให้มีท่าต่อสู้อยู่เสมออย่าเป็นท่าเมื่อมองมองเลื่อนเลือทะเลทลายหาสติสตังไม่ได้เหมือนคนไม่มีจิตมีใจดังนั้นใช้ไม่ได้เลยธรรมเป็นของประเสริฐเลิศโลกอย่างแท้จริงไม่มีสมมุติใดในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนธรรมนี้ได้จึงยกให้ว่าเป็นโลกุตระธรรมแปลได้เอาความว่าธรรมเหนือโลกความประเสริฐก็เหนือโลกความสุขก็เหนือโลกความอัศจรรย์ก็เหนือโลกขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเหนือโลกทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต่ำและเป็นข้าศึกต่อจิตใจตามประเภทตามขนาดของมันให้พากันทราบไว้เสมอรวมลงแล้วว่าเป็นตัวภัยต่อจิตใจและเป็นตัวภัยต่อธรรมที่ผู้บำเพ็ญธรรมก็คือการแก้การต่อถอนการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องจึงต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอย่าท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นทางเดินของธรรมแต่เป็นทางเดินของกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วในนิสัยของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญแต่ละรายละหลายจึงอย่าได้นำมาใช้ถ้าอยากเห็นธรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกตั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนพวกเรานั่นแหละท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ใช่อยู่เฉยๆประเสริฐไม่ใช่ธาตุแต่ขันธ์นี้ประเสริฐไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ประเสริฐแต่เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายหาคุณค่าไม่ได้
ท่านหลุดพ้นไปจากนี้ต่างหากจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาใจประเสริฐขึ้นมาหากจะเทียบเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปแล้วกับจิตที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรแต่พออย่างยิ่งถูกจองจำอยู่ภายในจิตตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนักโทษเหล่านั้นจะมาจากชาติชั้นมาหน้าใดหรือคดีใดละหุโทษคารุโทษก็ต่างเมื่อกล้าเข้าไปสู่ความเป็นนักโทษแล้วย่อมเป็นนักโทษด้วยกันหมดไม่มีใครมีเกียรติเราต้องได้อยู่ตามอำนาจของผู้คุมเสมอนายหัวหน้านายคุมนักโทษอย่างไรเราหมดอิสระแล้วเมื่อก้าวเข้าไปสู่เรือนจำหาอิสระไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเขาทั้งนั้นการอยู่การกินการหลับการนอนการเคลื่อนไหวไปมาการขับการถ่ายอยู่ในความจ้องมองอยู่ในความบังคับบัญชาของนายคุมนักโทษทั้งนั้นเราหาอิสระไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนในเรือนจำนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมาคิดในเรื่องใดก็ตามมันอยู่ในความบังคับบัญชาอยู่ในความฉุดลากของกิเลสตาให้เป็นไปทั้งนั้นแล้วจิตจะหาอิสระมาจากที่ไหนทั้งที่รู้นี้แต่มองหาตัวรู้จุดผู้รู้จริงๆก็ไม่เจอเพราะถูกลุ่มหุ้มห่อปิดบังด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอำนาจเหนือจิตหาอิสระไม่ได้มีคุณค่าอะไรก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนี่เทียบได้อย่างนี้เทียบถึงเรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ซึ่งจะสัมผัสจะรับทราบที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมความประเสริฐของธรรมกับความหมดอิสระเพราะอำนาจของกิเลสบังคับบัญชานั้นต่างกันอย่างไรนี่จึงเทียบให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาหรือจิตใจหนาแน่นไปด้วยกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆนั้นไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำหาความสุขความสบายไม่ได้แต่นักโทษนั้นเขายังมีล่ำเวลาที่จะพ้นจากโทษไปได้สำหรับนักโทษในวัฏจักรวัฏจิตอันนี้นั้นหาเวล่ำเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเรื่องตนเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆในทางความภาคเพียรโดยนำอุบายจากครูจากอาจารย์ที่แนะนำทำสอนโดยถูกต้องแล้วเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นกำลังใจถอดถอนแก้ไขออกไม่หยุดหย่อนสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายนี้ก็จะค่อยหมดไปจางไปเพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดชะล้างดีโดยสม่ำเสมอจิตใจก็จะได้ฉายแสงออกมาเช่นสายออกมาในทางสมาธิให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นขั้นๆของสมาธิและฉายแสงออกมาเป็นแววของปัญญาตามขั้นของปัญญาโดยลำดับเนี่ยจิตใจเริ่มฉายความสว่างฉายความแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความเพียรกิเลสที่เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจนั้นค่อยจางออกไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนมีเริ่มใช้ไปตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำด้วยการประกอบภาวนาที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้เพราะการพิจารณาคิดค้นในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราคือกองรูปของเราพิจารณาแยกแยะ
ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนตามความจริงของมันจะแยกไปทางอสุภะอสุพังก็ได้แยกไปทางปฏิคุณโสโครกไม่ผิดแยกพอละเอียดลงไปก็แยกเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปส่วนหยาบก็แยกเป็นอสุภะอสุพังปฏิคุณโสโครกไปก่อนนี่คืออุบายของปัญญาที่เคลื่อนตัวเคลื่อนอย่างนี้ถ้าไม่นำคิดไม่พาคิดปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่เกิดเพียงสมาธิมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองนั้นอย่าเข้าใจผิดไปนี่เป็นความคาดความเดาของผู้เรียนตำรับตำรามาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสสมาธิอย่างแท้จริงด้วยภาคปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาจึงต้องพูดเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ได้เข้าสู่แนวรบต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆภายในจิตโดยไม่ต้องสงสัยเช่นสมาธิเกิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรอะไรผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่สงสัยการกระทำของตนแล้วปัญญาเกิดเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบความจริงอันนี้ปัญญาอยู่เฉยๆจะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในสมาธิอยู่กี่ปีกี่เดือนดูจนกระทั่งวันตายจิตก็เป็นสมาธิอยู่เช่นนั้นถ้าไม่นำออกพินิจพิจารณาด้วยอุบายของปัญญาไปก่อนในขั้นเริ่มแรกต้องพาเจ้าของต้องฉุดต้องลากออกไปพินิจพิจารณาเพราะจิตติดความสงบแต่พูดถึงเรื่องความสงบมีแล้วจิตมักจะติดเพราะจิตหาความสุขอยู่แล้วเพียงขั้นหนึ่งความสงบก็เป็นความสุขพอตัวสำหรับจิตในขั้นนี้จึงต้องหลงต้องติดในสมาธิไม่คิดว่าความสุขจะยิ่งกว่านี้ไปหรือไม่สนใจคิดว่าความสุขที่ยิ่งกว่านี้ยังไม่เพราะฉะนั้นจิตจึงต้องติดสมาธิคนที่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองนั้นจะไม่มีใครติดสมาธิในโลกนี้จะหมุนตัวไปเองแต่ยังไม่ถึงขั้นหมุนตัวจะไม่หมุนยังไม่ถึงขั้นเกิดเองโดยอัตโนมัติปัญญาจะไม่เกิดจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านไตรตรองไปซะก่อนจนกระทั่งปัญญาอุบายต่างๆปรากฏขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีกำลังใจเพราะได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนปล่อยวางได้เป็นลำดับธรรมดาแล้วก็เห็นผลเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นปัญญาก็พอใจที่จะพิจารณาไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติต้องไปจากเบื้องต้นนี้เสียก่อนในเบื้องต้นเป็นสำคัญเนี่ยเรื่องของปัญญาจะเกิดต้องเกิดด้วยการพาพินิจพิจารณาในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อไปเมื่อปัญญาได้เห็นผลของตนที่พิจารณาแล้วปัญญาก็ค่อยกล้าเดินไปเองถึงจะเชื่องช้าก็ไม่ก็ค่อยพยายามตะเกียบตะกายตัวเองไปเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติปัญญาที่คล่องตัวแล้วนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอิริยาบถแต่ปรากฏหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานได้แก่การฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสแยกแยะกับอาการต่างๆของธาตุของขันธ์ที่มีกิเลสสอดแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายและกองนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสเที่ยวจับจองไว้หมดเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องสอดแทรกไปทุกแง่ทุกมุมนอกจากรูปกายนี่แล้วยังต้องพิจารณาถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจเวลาสรุปความแล้วก็ไปอยู่ที่สัญญากับสังขารอาการทั้งสองนี่ละเอียดละออมากสุดท้ายก็รวมลงไปสู่จิตเนี่ยเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านไม่มีคำว่าหนักไปเบาไปมีแต่ท่าเดียวคือจะเอาให้หลุดให้พ้นจะเอาให้รู้โดยท่าเดียวเท่านั้นเวลาจึงไม่มาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดแสบร้อนความทุกข์ความทรมานเพราะการประกอบความเผาเพียรไม่ปรากฏในความรู้สึกนอกจากฟาดฟันหันแหลกกันอยู่กับกิเลสอาสวะที่มันสอดแทรกอยู่ใน
าตุในขันในจิตในใจนี้เท่านั้นถ้าถึงขั้นนี้แล้วเออโล่งพูดถึงเรื่องความโล่งจากนั้นโล่งพอเห็นผลสมาธิก็เห็นประจักษ์ผลของปัญญาก็เห็นประจักษ์อีกที่ปัญญาสำลอกปอกออกไปโดยลำดับลำดับแล้วมีความผ่องใสมีความละเอียดละออเพียงไรก็เห็นได้ชัดภายในใจของตนและที่จะก้าวต่อไปจิตยังติดยังพัวพันอยู่กับสิ่งใดกระแสของจิตจะบอกอยู่ชัดเจนปัญญาก็ต้องตามกระแสของจิตกระแสของจิตก็คือกระแสของกิเลสไม่ใช่อะไรกิเลสผลักดันออกไปในแง่ใดมุมใดสติปัญญาตามต้อนกันเข้าไปจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันปล่อยวางของมันเองเป็นลำดับลำดาไปอย่างนั้นสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเราก็ต้องตะเกียกตะกายไปตามกำลังของเราจะเอาท่านผู้อื่นที่มีความฉลาดแหลมคมหรือมีความเบาบางมาเป็นแบบเป็นฉบับทำง่ายๆรู้ได้เร็วๆอย่างนั้นมันเป็นแบบขี้เกียจขี้คร้านมันเป็นแบบของกิเลสมันขัดต่อนิสัยของตนที่กำลังหยาบอยู่แต่ไปต้องการความสุขก่อนหามไม่ต้องการความทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมคือไม่ยอมรับทุกข์เพราะการฝึกทรมานตนนี่ให้ทราบอย่างนี้ตามนิสัยของตนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากกายกับใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าไปคิดถึงการถึงเวลาอย่าไปคิดถึงสมัยโน้นสมัยนี้ให้เสียเวลาผิดกับแนวของธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมนี้แหละคือเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธรรมอันเหมาะสมในการปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการโน้นสมัยนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าความโลภก็โลภเหมือนกันมาตั้งแต่การไหนๆความโกรธความหลงราคะตัณหามีฝังหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสมัยไหนไม่ได้มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมและพอที่ธรรมจะตามไม่ทันนอกจากเราคว้าเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นมาไม่เหมาะสมเพราะความโง่ของตนนั้นเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องพินิจพิจารณาให้ทันกับปัญญาของกิเลสแก้ไขกันไปตามเหตุผลหรือเหตุการณ์นั้นๆนี่ชื่อว่าปัญญาที่ทันสมัยศีลสมาธิปัญญาไม่เป็นมัชฌิมาจะเป็นอะไรเนี่ยเหมาะสมอยู่ทุกเวลาให้กำหนดตรงที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีการมีสถานที่มีจิตเป็นที่อยู่แห่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยแก่ไม่เคยค่ำคร่าไม่เคยชราไม่เคยตายอะไรจะแก่อะไรจะค่ำคร่าสิ่งที่มันผลิตขึ้นมาเช่นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลกิเลสตัณหาอาสวะหรืออวิชชามันผลิตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ตายไปแต่ตัวอวิชชาไม่ตายตัวกิเลสเหล่านั้นไม่ตายมันจึงต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยท้าให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเหมือนลูกโซ่นั่นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตมันมีความชราค่ำคร่าเมื่อไหร่มันมีการโน้นการนี้สมัยโน้นสมัยนี้ที่ไหนไม่มีมันอยู่ที่ใจนี้เพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงแก้ให้ทันเหตุทันผลให้ทันความเป็นจริงของมันว่าอยู่ที่จิตนี้จิตคำว่าจิตก็คือความรู้กิเลสก็คือเป็นผู้แทรกอยู่กับความรู้นั้นบงการความรู้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆอันเรียกว่ากิเลสมันติดมันพันอะไรในสกลกายนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเหตุใดกิเลสจะไม่จับจองให้เป็นเจ้าของแข้งขาตีนมืออวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายนี้มันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นกิเลสมันจับจองถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้อยู่เหรอว่ากิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายจึงเรียกว่าวัฏจักรมันผิดขึ้นมาอะไรมันก็ถือเป็นของมันเพราะมันเป็นผู้ผิดขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามความแทรกของมันตามความยึดของมันกว้างแคบลึกตื้นขนาดไหนต้องพิจารณาให้ชัดเจนในร่างกายนี้ส
ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็แทรกเข้าไปในกะเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เด่นมากสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่กิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วการพิจารณาจิตต้องแก้ความจอมปลอมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันปักปันเอาไว้ทั้งหมดมีแต่ความจอมปลอมแก้ด้วยธรรมของจิตเช่นกิเลสว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ไหนร่างกายของคนของสัตว์ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของสวยของงามเมื่อไหร่กองปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นอาหารใหม่อาหารเก่ามีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเอาความสวยงามน่าดูมาจากไหนทำไมจึงต้องไปเชื่อมันความจริงเห็นอยู่อย่างเด่นๆชัดๆอย่างนี้ทั้งชาทั้งล้างทุกวี่ทุกวันถึงขนาดนั้นยังส่งกลิ่นความปฏิกูลโสโครกของตนออกมาและจมูกมันได้กลิ่นแต่ตามันบอดมันไม่พิจารณาสาเหตุผลของกลิ่นที่มันได้จากจมูกนั้นเพราะออกมาจากกายไปสัมผัสกันจิตมันบอดมันก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่บอดใช้ปัญญาพินิจพิจารณามันจะหนีไปไหนกลิ่นนี้มาจากไหนมันมาจากเนื้อจากกายเรานี่มาจากไหนตามลงไปตาก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าไม่บอดตาใจท่านเสียอย่างเดียวเท่านั้นความจำปลอมนี้จะมารูปหน้าคำตาหรือปิดตาเราได้อย่างไรปัญญาสอดส่องเข้าไปตรงไหนมันกระจ่างไปด้วยความจริงนั้นเพราะความจริงมีเต็มตัวอยู่แล้วเป็นแต่เพียงปัญญาไม่เกิดจึงไม่มองเห็นความจริงยอมไม่กิเลสตัวจำปลอมพาเสกสรรปั้นยอมพาฉุดพาลากไปพูดถึงเรื่องอนิจจังมันแปรอยู่หมดทุกอาการเราอย่าว่าแต่ส่วนร่างกายนี่เลยแม้ขันธ์4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันหมดเอาอะไรมากินเราเชื่อนี่แหละเราเชื่ออะไรถ้าไม่เชื่อของปลอมแล้วจะได้ของจริงมาจากไหนจึงต้องใช้ปัญญาสอดแทรกกันเข้าไปสวมรอยกันเข้าไปที่เหลือมันตักตันไว้ก่อนแล้วปัญญาสติปัญญาแทรกมาทีหลังแทรกตามมันเข้าไปให้เห็นชัดเจนทุกอาการของร่างกายจนกระทั่งหายสงสัยแล้วปล่อยวางกันเองใครจะไปแบกไปหามหรืออุปทานอยู่พอรู้แล้วก็ถอดถอนตัวเองออกมาเป็นตัวของตัวในส่วนหนึ่งแล้วมีการพิจารณาแล้วแต่เราจะแยกให้เป็นอุบายสติปัญญาของตัวเองครูอาจารย์เป็นผู้หยิบยื่นให้ถ้าเป็นไม้ก็ทั้งรุ่นให้เราไปเจริญในเอาเองการที่เราเจริญในพินิจพิจารณาเอาเองโดยอาศัยอุบายจากครูอาจารย์แต่เป็นต้นทุนนั่นแหละเป็นสมบัติของเราโดยแท้แล้วจะนำแก้กิเลสตัวใดไปได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญาแตกขั้นแหนงขึ้นจากเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเองนี่แหละเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของเราโดยจบพากันคิดพากันพิจารณาอย่าดูเฉยๆความขี้เกียจขี้ค้านนั่นแหละคือตัวกิเลสมันนอนจมท้อแท้อ่อนแอเลี้ยวไหลเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนั่งทับนอนทับสิ้นเกือบไปมากันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่คลาดเข้าอยู่กับกิเลสทั้งหมดทำจนหาที่แทรกไม่ได้แล้วจะเห็นของวิเศษวิโสมาจากไหนคำว่าวิเศษก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านในคัมภีร์จนหมดทุกคัมภีร์ก็มีแต่ชื่อของอัตของธรรมของบาปของบุญของกิเลสตัณหาอาสวะของมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอยู่ในคัมภีร์นั่นเลยนั่นตัวจริงไม่ได้มีอยู่ในนั้นอยู่กับหัวใจของเรากับตัวของเราคําว่าบาปได้แก่อะไรกิเลสประเภทต่างๆได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจจึงต้องแก้เข้ามาที่ใจให้เห็นตัวจริงที่ใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนออกไปหาคัมภีร์คัมภีร์นี่คือคัมภีร์ใหญ่ที่สุดได้แก่เบญจขันธ์อันนี้สัจธรรมทั้ง4ก็อยู่ที่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่สถานที่พิจารณาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะกิเลสเป็นผู้ปานผู้ยึดผู้ถือผู้ผิดขึ้นมาอยู่ที่นี่ตัวมันผิดขึ้นมาก็คือร่างกายจิตใจร่างกายและขันธ์4ของเราหรือขันธ์ทั้ง5
มันผิดขึ้นมาก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอริยสัจจึงอยู่ที่นี่สนามรบจึงอยู่ที่นี่เอามรรคได้แก่สติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่นี่คำว่ากิเลสสมุทัยนั้นก็จะจางไปจางไปความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทัยก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปเนี่ยมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่อื่นพิจารณาให้ดีเราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนฝูงที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเล่าเรื่องจิตตภาวนาให้ฟังว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้สมกับธรรมเป็นเครื่องประกาศความจริงท้าทายอยู่กระเทือนโลกธาตุมาเป็นเวลานานทำไมจึงแม้กระเทือนจิตเราบ้างเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมธรรมที่กล่าวเหล่านี้จึงแม้กระเทือนจิตของเราเช่นสมาธิธรรมปัญญาเป็นขั้นขั้นของสมาธิปัญญาธรรมเป็นขั้นขั้นของปัญญาตลอดถึงมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นทำไมจึงไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตของเราเพราะธรรมเหล่านี้อยู่ที่จิตแท้ๆทำไมจึงไม่ปรากฏมันหูหนวกตาบอดไปไหนนักจิตดวงนี้จึงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะขุดค้นธรรมของจริงที่ประกาศกลางวานอยู่ทั่วสารพางร่างกายและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุเป็นเวลามาเป็นเวลานานทำไมจึงไม่รู้ทำไมจึงไม่เห็นพิสูจน์ตัวเองให้ดีนักปฏิบัติความประเสริฐก็อยู่ที่นี่เอาที่จิตมันฆ่ากิเลสตัวจอมปลอมนี่ลงไปให้หมดสิ้นจากใจจิตตรงนี้จะเป็นอย่างไรวิเศษไม่วิเศษรู้กันตรงนั้นแหละที่นั่นแหละที่ยกขึ้นมาเป็นข้อเทียบเคียงจิตเป็นอิสระไปยังไงจิตอยู่ต้านอำนาจสิ่งกดขี่บังคับเป็นยังไงมันได้เห็นทั้งสองอย่างเวลาอยู่ต้านอำนาจความกดขี่บังคับของฝ่ายต่ำมีทุกขนาดไหนในหัวใจของแต่ละคนละคนเฉพาะอย่างยิ่งของเราผู้ปฏิบัติก็เห็นได้ชัดเจนเวลามันคลี่คลายกับเราออกไปด้วยการพึ่งปฏิบัติของเราโดยลำดับเราก็ทราบจนกระทั่งทำลายกันหมดไม่มีเหลือบรรดาสิ่งที่เคยเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจนั้นไม่มีมีแต่ธรรมเป็นอำนาจธรรมเป็นอำนาจไม่มีการกดขี่บังคับจึงเรียกว่าธรรมวิโลกเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมก็เพราะความเป็นธรรมของธรรมนั่นแหละมันเป็นเหมือนกิเลสอาสวะธรรมครองใจมากน้อยมีความสุขความสบายมากน้อยดูลำดับธรรมครองใจเสียทั้งดวงแล้วนั้นน่ะประเสริฐใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันประเสริฐไปอันนี้เป็นอันเดียวกันพ้นแล้วจากความกดขี่บังคับของสมมุติทั้งมวลในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิมุตติให้ชื่อสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาคือหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลภายในใจของตัวเองนั่นน่ะธรรมชาติที่วิเศษอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรก็ตรงจิตที่ถูกบังคับจากที่เดือดปัญหาเพราะอยู่เวลานี้แหละรู้อยู่เวลาพูดได้ยินอยู่ทราบอยู่ชัดเจนแต่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเครื่องธรรมชาตินี้ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเพราะที่เดือดขนาดกว่าเราท่านจึงต้องพลิกสติปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์อะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นไปแล้วไม่มีในโลกทั้งสามอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าคนมีกิเลสนะฟังต้นไม้ใบหญ้ามันไม่มีนั่นมันไม่รู้สึกรู้ทุกข์เพราะไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกมันแต่จิตผู้รู้เนี่ยที่มีกิเลสบังคับบัญชาอะไรเรื่องอะไรทุกข์มากน้อยมันรู้ทุกแทบล้มแทบตายหรือทุกจนตายมันก็รู้ตัวนี้สำคัญเอาตัวนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้การภาวนาถ้านั่งมันง่วงสะพงกพงงานก็เปลี่ยนเนื้อบทลงเดินหาอุบายพลิกแพลงไปหลายด้านหลายทางเอาให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่งานที่ชอบทำของตนอย่าลดละความเพียรความเพียรนั่นแหละเป็นทางให้หลุดพ้นจากทุกข์
ความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอนี่พาให้เราให้ล่มจมมาเป็นเวลานานแล้วมันมีคุณค่าที่ตรงไหนจึงต้องรักต้องชอบติดอกติดใจเอานั่งนะถ้าเราไม่ติดใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งนี้อะไรก็ต้องฝืนกันนะถ้าเราเห็นว่ากิเลสเป็นภัยสิ่งนี้ก็คือเรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นภัยต่อเราอีกเหมือนกันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องยอกย้อนกันอย่างนั้นนะปฏิบัติเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวไม่คิดยอกย้อนถอยหน้าถอยหลังพลิกไปพลิกมาร้อยสรรพันใหม่ไม่ทันกับกิเลสปฏิบัติกันมาก็เป็นเวลานานนั้นทำไมไม่ได้ทอดได้ความของจริงมีอยู่แท้ๆภายในจิตใจการสอนก็สอนลงจุดที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดไปไหนซึ่งผู้ฟังทั้งหลายจะยึดเอาไปปฏิบัติผิดๆถูกๆแล้วสอนด้วยความแน่ใจความจริงเป็นยังไงประสบการณ์ทุกอย่างเป็นมาจากด้านปฏิบัติทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ประสบมาด้วยกันแล้วนำมาแสดงเหมาะผิดก็เป็นครูอันหนึ่งถูกก็เป็นครูอันหนึ่งมาโดยลำดับนำมาสอนให้รู้เรื่องรู้ราวทั้งนั้นไม่กล้าจะสงสัยนอกจากจิตมันไม่เอาไหนเท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องเลยล่ะแล้วกุดด้วนลงไปโดยลำดับลำดับนักปฏิบัติหาผู้ดีทรงข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้จะทรงมรรคทรงผลจะไม่มีแล้วว่างมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานใครตั้งเอาก็ได้กรรมฐานความจริงของกรรมฐานแท้จริงรู้ฐานอันสำคัญของคำว่ากรรมฐานนี่นั่นสิมันรู้ได้ยากกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของงานนั่นก็บอกอยู่แล้วกรรมะแปลว่าการกระทำฐานนะทำลงที่จะทำลงที่ไหนหรือที่ตั้งของงานท่านสอนว่าเกสาลงมานะขาตันตาตะจูนั่นแหละงานทำลงที่นั่นดูให้ดีในร่างกายนี้ส่วนไหนที่เหมาะกับจิตใจของเราหนังก็ดูให้ดีข้างนอกเป็นยังไงชาล้างทุกวันมันสะอาดจะชาล้างกันอย่างไรแสดงว่ามันสกปรกถึงในชาล้างความสกปรกนี้ออกมาจากไหนจำออกมาไม่ออกมาจากภายในภายในทาสะอาดภายนอกก็ต้องสะอาดที่จะไปทำแปดเปื้อนจุ่มสี่จุ่มห้ากับสิ่งภายนอกนั้นเราไม่ได้ไปทำแต่มันแปดเปื้อนมันสกปรกมาจากภายในยิ่งต้องได้ชาได้ล้างและยิ่งเข้าไปภายในอ่ะเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปเป็นยังไงกระดูกแต่ละท่อนละท่อนเป็นที่พึงใจไหมเนื้อแต่ละชิ้นละชิ้นภายในร่างกายของเราของเขานี้เป็นที่พึงใจไหมหนังถลกออกมาดูเป็นที่พึงใจไหมทั้งข้างนอกทำไงเอ็นแต่ละเส้นละเส้นนี้เป็นที่พึงใจไหมกระดูกแต่ละท่อนละท่อนทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่เต็มไปหมดในร่างกายที่เรียกว่ากองกระดูกนี่มันเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนพิจารณาลงไปยิ่งเข้าไปจับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าด้วยแล้วนี่เต็มไปเรื่องของปฏิกูลโศกโทกทั้งนั้นเป็นเราเป็นของเราที่น่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนแยกลงไปที่นักปฏิบัติแยกแยะถือเป็นการเป็นงานจริงๆหลายตลบทบทวนคุยเขี่ยขุดค้นมันอยู่ตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมานี่การคุยเขี่ยขุดค้นนี่เพื่อหาความจริงความจริงมีอยู่ในนั้นแท้ๆทำไมจึงเชื่อกิเลสอย่างหลับหูหลับตาเราลืมตาเราก็เห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงทางตาก็เห็นได้ชัดๆมันเป็นยังไงสกุลกายนี้ทำไมจึงไปต้องหลับตาเชื่อมันอยู่ตลอดมาของจริงมีอยู่ทำของจริงสอนไว้อย่างนี้แท้เป็นสวดคาทำกลับไม่ชอบไม่มีผิดจึงเรียกว่าทำของจริงทำไมมันจึงไม่เชื่อของจริงถ้าเชื่อของจริงพิจารณาลงหาความจริงดังที่กล่าวมานี้ทำไมจะไม่เห็นความจริงเนี่ยพูดถึงเรื่องร่างกายยังมีชีวิตอยู่นี้มันก็เห็นชัดๆอย่างนี้เป็นกองปฏิกูลแยกออกแต่ละชิ้นละส่วนมันเป็นที่น่าดูเมื่อไหร่น่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนนี่เวลาตายเป็นยังไงมันเน่าเฟะหมดทั้งร่างนี้สมมติเรานั่งอยู่เนี้ยตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นมาหมดทั้งตัวเ
พราะไม่มีเครื่องสืบต่อแล้วเจ้าตัวการคือจิตผู้รับผิดชอบสมานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วร่างกายก็ไม่ทำงานเช่นเดียวกับรถยนต์ไม่มีคนขับก็อยู่อย่างนั้นแหละเที่ยวอยู่งั้นแหละอยู่ว่างแต่มันไม่เน่ารถยนต์แต่ร่างกายนี่พอจิตผู้รับผิดชอบถอนตัวไปเท่านั้นส่วนไหนก็เน่าไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางในร่างกายเน่าเฟะแล้วระเบิดออกมาเปื่อยพังทลายลงไปไม่มีชิ้นใดติดต่อกันแล้วความแน่นเหนียวมั่นคงไม่มีมีแต่ความเปื่อยผุพังทลายลงไปโดยลำดับลำดับเนื้อพังลงไปหนังพังลงไปเอ็นพังลงไปเปื่อยลงไปกระดูกขาดกันไปเพราะมีสิ่งที่ยึดขาดลงไปก็เป็นกองเนื้อกองหนังกองกระดูกเต็มไปหมดภายในร่างกายจากนั้นก็เหลือแต่กองกระดูกเพราะสิ่งเหล่านั้นมันพังสุกุพังไปกระจายไปซะก่อนกระดูกมันเป็นของแข็งกระจายไปทีหลังก็กลายเป็นกองกระดูกตัวของเราเองเนี่ยมันคือกองกระดูกพิจารณามันเห็นชัดเจนตามความจริงนี่เมื่อพิจารณาซ้ำๆซักๆจนเป็นที่ชัดเจนแล้วมันถอนตัวของมันเองอย่าพิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวอย่าถือเป็นแบบโลกให้ถือเป็นแบบธรรมธรรมนั้นยังไงจะเข้าใจไม่หยุดไม่ถอยในการกระทำเพื่อความเข้าใจต้องพิจารณาอย่างนั้นนี่คือธรรมเพียงอธิบายในขั้นหยาบๆนี้ก็พอจะยึดได้แล้วเพราะเห็นชัดเต็มตาเต็มใจของเราทุกคนมีอยู่กับทุกคนส่วนละเอียดคือนามธรรมนั้นเมื่อผ่านนี้ไปแล้วจิตมันหักหมุนจีเข้าไปเองเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาทางกายเวลาพิจารณาเรื่องร่างกายทุกส่วนมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาภายในร่างกายมันก็ประสานกันได้ด้วยการพิจารณาเวทนาได้เนี่ยสัญญามันไปหมายที่ตรงไหนว่าเจ็บว่าปวดว่าเป็นทุกข์ลำบากลำบนมันก็สอดแทรกเข้าไปได้ปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาแล้วทั้งใจด้วยจริงตามขั้นไปซะก่อนดังนั้นก็พิจารณาทั้งเวทนาของจิตสัญญาเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากนะมันเยอะออกไปเป็นภาพได้อย่างสบายสังขารยังมีแยกความเป็นความปรุงความคิดยังมีแยกเหมือนกระแสห้อยกับเพื่อมแยกแต่สัญญานี่มันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมออกไปละเอียดมากท่านเรียกว่าสัญญาแล้วก็สังขารวิญญาณเพียงรับทราบขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเสียงสัมผัสหูก็รู้ขึ้นมาในขณะที่เสียงมาสัมผัสเสียงดับความรู้ที่แยกขึ้นมานี่ก็ดับไปพร้อมกันเมื่อสรุปความดังแล้วเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนมีแต่อาการอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วดับไปพร้อมๆกันกับความเกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนเจ้าตัวการคือจิตนั่นน่ะเป็นผู้รู้แต่ก็เป็นเจ้าตัวหลงอยู่ภายในนั้นหลงยึดหลงถือไปหมดทั้งที่รู้นั่นแหละแต่มันรู้เพื่อหลงไม่ใช่รู้เพื่อรู้มันจึงต้องติดกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนนะครับความทุกข์ความลำบากมันก็มารวมอยู่ที่จิตนั้นจึงต้องแยกต้องแยกให้เห็นตามความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเหล่านี้มันก็หมดไปจนกระทั่งถอนพรวดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ไหนก็อยู่เป็นอิสระเต็มภูมิมีการไม่มีสถานที่หรือร่ำเวลาไม่มีที่นั่นที่นี่ว่าจิตจะไปปรงตัวที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนจะไปเท่าแก่ข้ามคราชราฟันหักฟันถอนที่ไหนไม่มีจะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค์ชั้นใดพรหมโลกชั้นใดแม้ที่สุดนิพพานก็ไม่หมายถ้าลงได้จริงเต็มส่วนแล้วหมายไปหาอะไรยังไม่มีปัญหาขึ้นชื่อว่าสมมุติในแดนโลกธาตุนี้สำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น
จึงไม่คิดให้เสียเวลาเวลานี่นี่แหละความจริงอยู่ที่จิตเมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจะพูดได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาแสดงบอกสันติโกประกาศไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติให้มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสมบัติของตนได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติผลแห่งงานของตนเช่นเดียวกันหมดท่านขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนถึงจะลำบากลำบนก็อุตส่าห์พยายามจะเกียรติการมาให้อุปการการสั่งสอนเพราะเห็นว่าเราเคยคิดมาตั้งแต่เราเป็นพระหนุ่มพระน้อยที่สอบแสวงหาครูหาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังหิวกระหายจะเป็นจะตายเวลาได้ยินนี่ก็หยิ่งยิ้มย่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินนี่เอาเหล่านี้แหละสิ่งที่เป็นมาของตนเวลาเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์พึ่งอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดกิริยามารยาทการกระทำอะไรเป็นที่ยึดทั้งนั้นนี่เพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นหมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้วนั้นเวลานี้เรากำลังประพฤติปฏิบัติกำลังศึกษาอบรมจากครูกับครูกับอาจารย์ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงเหตุถึงผลแล้วจะได้ถึงธรรมทำอยู่ที่จิตอย่าคิดอย่างอื่นไปที่อื่นสถานที่ใดให้นอกเหนือไปจากจิตที่ซึ่งกำลังรกรุงรังด้วยอำนาจของกิเลสครอบอยู่เวลานี้เอาแก้เอาไปพิจารณาออกไปให้มันเห็นชัดเจนคำที่กล่าวทั้งหมดนี้จะมาขึ้นเป็นหนองอ้อภายในจิตเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอ้อเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เป็นที่ไหนเป็นที่นี้จริงๆเหมือนกับว่ามันมืดอยู่ที่ตรงไหนพอเปิดไฟขึ้นความสว่างก็จ้าขึ้นในสถานที่มืดนั่นแหละมีจิตมันมืดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่จะสว่างจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นอาโลโกอุตตปาฏิสว่างจ้าขึ้นมาทางจิตอันนี้อธิบายเพียงเท่านั้นต่อไปปัญญาบาหมู่เพื่อนต่างเหนื่อยประมาณสักกี่นาทีหมู่เพื่อนเป็นนวดเส้นให้ตอนกลางวันจะให้มันหลับสักหน่อยคือวันไหนมันกำเริบมากมันนอนไม่หลับนะมันกระตุกคุณน้อยอะไรอุปคุตเหล่านี้แหละเป็นนวดให้ถ้าเวลาผมหลับแล้วให้พากันไปเลยนะไม่เกิดประโยชน์นวดไปนวดไปไม่ค่อยพอมันหลับมีเพื่อนก็ไปทีนี้พอมันหลับหมู่เพื่อนยังไม่ไปสิผมว่ามันเตะหมู่เพื่อนจนล้มแต่พระผู้ที่นวดอยู่นี่ทางต้นขานี่ผมมันใส่จนล้มมันนะนู่นน่ะฟังสิเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเจ็บไหมไม่เจ็บเราเพราะอยู่ทางต้นขาเตะไปนู่นเหมือนกันขนาดนั้นนะนี่ใครบังคับมันเรื่องขันมันเป็นของมันเองเหมือนอย่างไฟไหม้กอไผ่ระเบิดปัง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 เหมือนกับของมีวิญญาณความจริงไม้ไผ่มันก็ไม่มีความรู้สึกมันไม่มีความหมายในตัวของมันและไม่มีความหมายในไฟก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในไม้ไผ่ที่มันไหม้ระเบิดปังปังปังต่างอันต่างไม่รู้ความหมายแต่มันก็เผาอยู่อย่างนั้นว่าไงจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานไปเรื่องธาตุเรื่องขันต่างอันก็มีความหมายในตัวเองรูปมันก็มีความหมายในตัวของมันและมันไม่มีความหมายในทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในร่างกายมันก็ปฏิบัติมันก็เป็นต่อกันได้อย่างนั้นเช่นเจ็บปวดนั่นเจ็บนั่นปวดนี่ชักกระตุกอะไรอะไรนี่มันเป็นเรื่องของมันไม่มีความหมายไม่ใช่จิตเป็นผู้รับทราบเท่านั้นเองจิตไม่ตื่นเต้นแต่กับมันแล้วอะไรจะตื่นอะไรจะเป็นโผล่ก็รู้สภาพมันทุกอย่างเช่นเดียวกับเราดูกองไฟนี่มันจะเผากันจนเปลวมันจุดเมฆมันก็เป็นไฟกับฟืนเผากันมันไม่ได้เผาเราเราไม่ได้อยู่ในนั้นนี่จิตที่เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนมันก็เป็นทำนองนั้นแล้วมันจะมาเผาจิตได้ยังไง
พราะจึงกล้าพูดที่ว่านั่นน่ะเราไม่รู้ก็ตามเราก็กล้าพูดในภาคปฏิบัติของเราเนี่ยน้องที่ในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองกุสินาราจะปฏิภาณที่นั่นแล้วประทรงกระหายน้ำแล้วอ่อนเพลียรับสั่งให้พระนนท์ไปตักน้ำมาให้เสวยแล้วรับสั่งพระนนท์ให้ลาดสังขารพระปูปูทั้งพระทั้งกาติลงพระนนท์เราเหนื่อยเราจะพักผ่อนให้ลาดสังขารติลงที่นี่แล้วพระนนท์ตักน้ำมาให้เราดื่มเรากระหายน้ำเต็มทีนี่สิมาเยียดเอานี่ว่าพระพุทธเจ้าเสวยทุกขเวทนาผมเนี่ยฟังอยู่เนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าคุณนมัสเทศอยู่ที่วัดนี่นะว่าพระพุทธเจ้าก็เสวยทุกขเวทนายกตัวอย่างขึ้นมานี่ผมสลดใจตึงเลยอ๋อเป็นอย่างนี้ความจำกับความจริงนี้มันผิดกันคนละโลกอย่างนี้เองนะแต่เราก็ไม่ค้านพระพุทธเจ้าท่านทุกเสวยทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นท่านไม่อย่างนั้นท่านจะพูดอะไรว่าอานนท์เราเหนื่อยอานนท์เราก็หายน้ำต่างน้ำให้เราดีทีนี้มันไปคนละโลกกับความจริงพูดภาษาของเราให้ฟังชัดเจนก็อานนท์รถเหล่านี้เวลานี้น่ะเนี่ยรถกับคนขับมันคนละอันนี่คนละอย่างนี่น่ะอานนท์รถนี่มันจะหมดน้ำมันเอาน้ำมันมาเพิ่มหน่อยมันจะน้ำจะหมดน้ำมันมันจะไปไม่รอดแล้วเอาน้ำมันมาเพิ่มมันเอาน้ำมาใส่เทมเราเทียบย่อๆกันนี่แหละเติมน้ำมันแล้วมันจะไปถึงที่ของมันแต่รถยนต์นั้นเติมแล้วไปถึงไหนมันก็ไปได้อันนี้พอเยียวยาไปให้ถึงที่มีขันของเราเนี่ยอันนี้มันเพียบแล้วอานนท์มันต้องการน้ำมันเพียบแล้วมันต้องการพักถ้าพูดว่าต้องการถ้าพักมันสบายใจผู้รับผิดชอบรู้อยู่นี่ถ้าพักแล้วจะขันนี่จะค่อยบรรเทาลงไปถ้าได้ดื่มน้ำแล้วขันนี่ก็จะบรรเทาลงไปเพราะใจผู้รับผิดชอบทราบอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นะจึงต้องบอกพระนรินทร์ไปต่างน้ำมาเพื่อขันนั้นนี้ราชสังฆาติเพื่อความพักผ่อนแห่งขันนี้มีใจผู้รับผิดชอบแต่ไม่ใช่ใจเป็นผู้อุปทานรู้ว่าอยู่ในชาติอย่างนั้นนั่นความจริงเป็นอย่างนั้นท่านเสวยที่ไหนเอาอะไรมาให้ครับท่านเสวยเป็นขนาดพระอรหันต์จิตหลุดพ้นแล้วจากสมมติทั้งปวงทุกขเวทนาเป็นสมมติมันเข้ากับใจของพระอรหันต์ได้อย่างไรนั่นเอาตรงนั้นสิท่านนักปฏิบัติจะต้องเอามันถึงที่สิเอามันเห็นชัดๆจริงสิสามโลกธาตุนี้มาค้านก็ไม่หวั่นมันลบก็ไม่สูญความจริงอันนี้นะจิตเป็นวิสุทธิจิตวิมุตติจิตแล้ววิสุทธิจิตวิมุตติจิตแล้วทุกขเวทนานั้นมันเป็นสมมติอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไปเข้าจิตวิมุตติจิตได้ยังไงอันหนึ่งเป็นวิมุตติอันหนึ่งเป็นสมมติเพียงเท่านี้มันก็เข้าใจแล้วเราคัดค้านกันเนี่ยเราพูดภายนอกเราคัดค้านกันก็ได้แต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ขณะท่านบรรลุธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วเท่านั้นแหละเรื่องเวทนาใดก็ตามตาไม่เข้าเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นได้เลยตาก็ตายไปด้วยเรื่องของขันมันทนไม่ไหวเท่านั้นแหละนั่นจริงเรียกว่าบริสุทธิ์อันหนึ่งสมมติอันหนึ่งนิมิตไปเข้ากันได้อย่างไรมันเป็นหลักธรรมชาตินี่จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันก็เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอันหนึ่งขันมันก็เป็นหลักธรรมชาติมันแต่ละอย่างอย่างต่างอันต่างจริงมันอยู่ถ้าเราไม่หลงมันก็อันต่างจริงผู้ไปหลงกับผู้ไม่จริงไปหลงยึดเพราะฉะนั้นจึงพิจารณาให้มันถึงความจริงแล้วต่างอันต่างจะได้จริงจะไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เกิดเรื่องเกิดราวก่อควรจิตใจเหยียบย่ำทำลายจิตใจตัวเองเพราะความหลงของตัวเองความยึดถือตัวเองให้มันหนักเปล่าเย็นเทศกับพระเจ้าคุณนะเทศผมฟังผมสะดุดใจไม่อย่างท่านคุณจะอุปชาของผมแล้วมันเทศอยู่วัดโพนผมก็นั่งฟังนั่นเพราะท่านมาเอาผมไปเรื่อยว่าจะมีงานอะไรต้องเอาผมไปประเทศเลยงานก็มาจะมาทอดผ้าปงผ้าป่าท่านซ่อมโบสถ์ของท่านแล้วจะอะไรทำโบสถ์ที่หลังคาโบสถ์ใหม่ให้เป็น3รถอะไรนะแต่ก่อนมีอันเดียวให้เป็น3รถ
ไปยืมเงินมามากุดมาหนึ่งแสนหรือว่า120,000นะนี่ก็เลยพยายามหาเงินให้เขามาซ่อมอันนี้มาทำหลังคาใหม่แล้วก็ทางลูกศิษย์ลูกหาท่านมากเดี๋ยวทางสกลมาเดี๋ยวทางนครมาเดี๋ยวทางขอนแก่นมาทางนู้นมาทางนี้มามาทั่วป่าใครมาจากไหนก็ตามก็ต้องมาลากเราเป็นผู้ไปเทศเนี่ยเราจึงต้องในเกี่ยวข้องเสมอไปข้างที่วัดโพบ่อยตอนท่านคุณอุปัชฌาย์ยังมีชีวิตอยู่ผมไปข้างวัดโพบ่อยเพราะถูกเอาไปถูกไปลากไปแน่สุดเราบอกเราไม่สบายไม่สบายไม่เป็นไรไปนี่มันหายเองผมว่างั้นเชียวก็ไปเทศอันนี้วันหนึ่งมีงานอะไรไม่รู้นะเราก็ได้ไปในงานนั้นท่านเป็นผู้เทศตอนนั้นไปถึงเรื่องนิพพานเป็นหน้าตาเฮ้ยนิพพานก็เป็นหน้าตาเงาะมันก็สะดุดปังนี่แหละนี่ดีฮะแล้วเฉยพอท่านไปกุฏิแล้วก็ตามหลังไปจนจิตทำไมพระเดชพระคุณยังเทศว่านิพพานเป็นหน้าตาก้อนบังคับไม่ได้ก้อนนิพพานไม่ใช่ผู้ต้องหานี่บังคับหาอะไรแล้วนายใส่ท่านเลยเงียบเลยโออนัตตาเป็นไตรลักษณ์ใช่หรืออันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เป็นทางเดินของพระนิพพานเพื่อพระนิพพานพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงก้าวไปสู่นิพพานได้นี่เหตุใดนิพพานจึงมากลายเป็นอนัตตาเองก็เป็นนิพพานก็เป็นไตรลักษณ์มันไม่เสียที่สุดอะไรวางท่านในนี้ได้มันจบนะแต่เอาสองต่อสองนะพ่อกับลูกนี่พูดกันเราพูดด้วยความเหตุด้วยผลเพื่อความเข้าใจเราไม่ได้พูดเพื่อประจานขายหน้าท่านอะไรเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พูดในขณะนั้นไปหาท่านโดยเฉพาะท่านเม่งเลยนะไม่พูดสักคำส่วนมากท่านเองนั่นแหละมีแต่เราเป็นฝ่ายโจมตีท่านนะ เรานี่แหละเป็นตัวเบอร์หนึ่งแต่เราเชื่อเจตนาของเราเท่านั้นแหละเหมือนพ่อเรานี่ก็พ่อพระอันว่าไงพ่อเราข้าหลังไปบัวว่าอย่างนี้บัวไปเอ้ยทำไมเจ้าพูดถูกต้องนั่งหนาบัวคิดว่าโอ้ยใครพูดผิดแล้วดูบัวเราก็เฉยเฉียเมื่อท่านยอมรับแล้วเราก็เฉยหลายครั้งต่อหลายครั้งล่ะที่เราไปค้านท่านในเรื่องต่างๆไม่เห็นด้วยและชี้แจงเหตุผลให้ท่านทราบด้วยท่านยอมรับท่านไม่เคยค้านหรอกในขณะที่ฟังแล้วท่านตั้งนิ่งหมดเลยล่ะยอมรับท่านก็ไม่ว่าค้านท่านก็ไม่ว่าพอไปครั้งที่สองเนี่ยจะท่านจะกระจายมาหมดเลยเรายังไม่ลืมท่านพูดเล่นกับเรานะแต่ท่านอยู่วัดเทพกุลินเนี่ยเรายังไม่ลืมไปด้วยกันบ้างบัวมันมีเยอะเฉยบัวว่างั้นเราก็มองนี่ต่อไปนี้เจ้าจะเป็นเจ้าคุณอุบลีน้อยนะเจ้าเทศเก่งมากนะบัวนะเจ้าจะเป็นเจ้าคุณอุบลีน้อยนะเทศเก่งมากนะแต่ถ้าไม่มีปัญหาเทศจะเจ้าเป็นที่หนึ่งวางนี้นะแต่ถ้ามีปัญหาการตอบปัญหาเป็นที่หนึ่งนี่นะโอ้ค่อยชอบมากตอบปัญหานี่มันทันใจแล้วเกิดเจ้าคิดยังไงบัวต้องพอถามมาป้าถูกตอบปุ๊บค่อยยังไม่ได้บัวขบขันด้วยกันพูดสนุกไอ้นั้นก็เราไปเทศเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านเมตตามากกับเรานะโอ้ท่านปฏิบัติจิตภาวนาของท่านเล่นใหม่กรรมฐานเรายังสู้ไม่ได้นี่ท่านทำจริงทำจังท่านบิณฑบาตกรรมฐานวางบาตรปุ๊บท่านขึ้นไปห้องพระแล้วพอกราบพระว่าท่านนั่งภาวนาแล้วจนท่านได้เวลาท่านจึงลงมาชั้นทหารพอชั้นทหารเสร็จแล้วไม่มีแขกท่านก็ลงโบสถ์กลับขึ้นมาท่านก็พักนิดหน่อยบางทีจัง11 โมงท่านตื่นนะท่านว่าโอ้ยพักมันไม่นานนะบัว30 นาที40 นาทีเป็นอย่างมากท่านว่าจากนั้นมาก็เอาละที่นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอยู่ชั้นบนถ้ามีแขกมาก็เดินอยู่ข้างบนตอนบ่ายท่านจะลงมาถ้ามีแขกก็ลงมาตามแขกกลางคืนก็ถ้ามีแขก3 ทุ่มท่านก็ขึ้นไปสวดมนต์ภาวนาอะไรเรียบร้อยแล้วก็4 ทุ่มกว่าท่านพัก
บางทีตื่นตีหนึ่งก็มีตีสองก็มีเท่านั้นนั่นหลับนี่ทำความเพียรตั้งแต่นั้นจนตลอดลูกน้ำบัวว่างค่อยไม่เคยนอนซ้ำทันวางนั่นนะทันว่าค่อยเจ้าท่านฟังดิความเพียรของท่านท่านชอบมากเรื่องธรรมะนี่ไปนั่งอยู่กี่ชั่วโมงก็ตามไม่เคยเห็นท่านเอาโลกเอาองศาเอาการบ้านการเมืองการได้การเสียอะไรมาพูดเลยมีแต่ทำล้วนล้วนเดียวพูดนอกจากนั้นนะครับมาแย่เราเรื่องนั้นนี่อยากจะได้ความรู้แปลกๆจากเรามีเฉพาะสองต่อสองท่านเหยื่อจริงนะหาอุบายซอกแทรกถามนั้นถามนี่เพื่อจะอุบายจากเราถ้าว่ามีหนึ่งมีเพื่อนสององค์สามองค์นี่ท่านก็เป็นฝ่ายพูดแต่เสียถามมีเฉพาะสองต่อสองเนี่ยท่านจะหาอุบายพูดเพื่ออะไรเป็นเหมือนจะว่าขอธรรมะจากเรานั่นแหละขออุบายต่างๆของเราท่านถามอย่างนั้นถามอย่างนี้มันจำเป็นก็ต้องตอบนั่นแหละการตอบไปคือการให้อุบายแล้วนี่ท่านรักกรรมฐานมากใครไปแตะกรรมฐานท่านไม่ได้นะนี่ผมเป็นพระเจดีย์ที่กราบท่านทุกวันนี่ผมเคารพท่านมากทีเดียวพอรู้เรื่องของท่านแล้วอย่างนี้จะเอาเรื่องโลกเรื่องสารมาคุยเวลาคุยต้องเป็นเรื่องธรรมะไปปฏิบัติทางโน้นทางนี้แต่ก่อนท่านเป็นกรรมฐานนี่โน้นทางนี้ยิ่งตากระท่านอาจารย์มั่นท่านพาไปโน้นไปนี่ท่านก็เล่าบอกกันนั่งกันเล่าเรื่องครูบาอาจารย์นี่เป็นเรื่องกรรมฐานทั้งนั้นแหละตอนที่ท่านผมเข้าใจตอนท่านเข้าใจผิดผมตอนหนึ่งเหมือนกันนะท่านมาขอโทษเองนะปีนั้นนะปีท่านพ่อแม่ครูอาจารย์เรามรณภาพพอถวายเพลิงท่านเสร็จแล้วผมหนีจากหมู่เพื่อนมันหนีมาไปทางอำเภอบ้านผือไปคนเดียวจะไปเที่ยวเข้าไปบ้านผืออำเภอท่าบ่อไปในป่าในเขาพอดีท่านมาก็ต้องมาแวะวัดโพจะทำไงพ่ออยู่ที่นั่นก็ต้องมาแวะหรือมาอุดรแล้วไม่แล้วมันไม่เหมาะเยอะความเคารพก็เลยแล้วมันถามจะไปไหนมันจะไปเที่ยวทั้งนู้นเออค่อยจะไปด้วยว่าโอ้กูตายทีมันนึกในใจค่อยจะไปด้วยบัวค่อยจะไปภาวนาด้วยท่านก็ไปด้วยท่านไม่ไปแต่ท่านที่ญาติโยมก็หลั่งไหลไปด้วยแล้วก็ไปแห่อยู่ในป่าเราลำคาญเพราะตอนนั้นมันใหม่จิตมันหมุนตัวติ้วติ้วมันเข้ากับใครไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้นอกจากอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่มันว่างงานนี่เพราะว่างานไม่ต้องการความว่างงานว่างงานเลยมันหมุนมันติ้วติ้วติ้วตลอดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลนิ่มอยู่นั่นด้วยพินิจพิจารการพินิจพิจารมันลำคาญมีแขกมีคนเดียวบ้านนั่นขึ้นไปส่งข้าวบ้านนี้ขึ้นไปส่งอาหารบ้านคำด้วงบ้านอะไรอะไรแถวนั้นแหละผมจำไม่ได้มันหลายปีมาแล้วไม่บ้านหนึ่งก็เป็นบ้านหนึ่งไม่วันหนึ่งก็เป็นบ้านหนึ่งอยู่นั่นแหละขึ้นไปส่งเข้าไปแล้วเขาค้างคืนไม่ค้างบ้างตั้งแต่คนที่ไปด้วยมันก็มีตั้ง 3-4 คนแล้วจะคุยกันกับพอสภาแตกแล้วแล้วยังมีชาวบ้านที่มาส่งข้าวส่งของไปบวกกันเข้าไปอยู่เสียมกันลั่นก็ผมก็อยู่ไกลๆนู่นลึกๆในป่าท่านรู้สึกท่านจะวิตกวิจารกลัวแทนผมอยู่นะเพราะท่านไม่เคยแต่ผมไม่ได้มีความสนใจอะไรกับเรื่องเหล่านั้นเรื่องกระกากลัวๆอะไรไปทำทางกรมในป่าลึกก็ไปนู่นท่านทราบท่านก็เห็นแล้วเขาจะไปเดินดูบัวทางกรมเจ้าท่านก็ไปเดินโอ้ดีนะบัวเขาจะไปเดินตรงทางนั้นหัวแล้วเราก็ต้องให้ท่านเสียเพราะท่านเดินแล้วเราก็ไปเดินมันก็ไม่เหมาะแล้วก็ไปทำทางอื่นไกลๆเลยไหนก็ไปดูบัวอีกทำไมอุ้ยดีเดี๋ยวบัวดีนะค่อยเดินกลมท่านนี่วะเอ๊ะทำไมชอบคนแบบนี้นะความจริงอะท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปเดินกลมอยู่ดังนั้นในกลางคืนข้ามกลางคืนเพราะเสือมันชุมนี่ความจริงมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็นู่นครับคราวนี้ยิ่งไกลนะคราวนี้นะข้ามพวกชาวไร่ไปนู่นไปอยู่
ป่าไม้ยางใหญ่ไกลทางเกือบกิโลนึงเลยนะไม่รู้จะไม่ต่ำกว่า10กว่าเส้นได้ละโยมก็ไปทำทางจงกรมให้ไปทำแค่ร้านเล็กๆให้เราจะไปอยู่โน่นมาขอกินกับข้าวด้วยเท่านั้นละเวลาทั้งวันทั้งคืนเราจะอยู่โน่นเมื่อไปทำเสร็จแล้วก็กลับมาท่านก็ทราบเพราะอารมณ์ในไร่มันไปจะทำถ้าไหนบัวอยู่ด่วนไปนะเขาก็ไปดูก่อนบ่อีแหละถ้าไปดูแล้วก็เพิ่งกับไปนั่งทอน้าท่านก็แห่ท่านไปละลูกศิษย์พวกญาติโยมไปเราไม่ได้ไปด้วยละนั่งไปไปดูแล้วโอ้บัวตรงนั้นไม่ดีบัวว่ะค่อยไปนั่งดูแล้วมีแต่ตัวแมงอะไรมันเจาะตาคอยตะขวางท่านหนาวมาแต่นั่นแล้วประการนี้มันเปรียวนะบัวนะว่ะไม่เหมาะมันเปรียวมากไปว่ะจะไปเถอะว่ะทีนี้เราก็จะฝืนท่านไปได้ยังไงมาพูดเรื่องข้อความของโลกเราก็มาทราบว่าท่านโอ้ที่ว่าทางกรมนั้นท่านก็ไปเดินทางตรงนี้ทั้งเดือนท่านกลัวแทนเราเมื่อทราบท่านก็ไปทราบตอนนั้นแหละตอนที่ว่าเราทำร้านเล็กๆอยู่ในป่าเลยจะไปภาวนามันเปียกนะบัวนะน่ากลัวอยู่มากนะวางอย่างจะไปเถอะจะไปเถอะนี่แสดงว่าท่านเป็นห่วงเราเนื่องเราก็ลาไปนู้นแล้วก็ลาไปนี่เพราะเราไม่สะดวกในการภาวนามันขาดได้เมื่อไรได้เมื่อไหร่จิตตอนนั้นอ่ะขาดความเพียรได้เมื่อไหร่มันหมุนติ้วติ้วอยู่นั่นแล้วใครจะไปยุ่งกับเราล่ะนี่ไปยุ่งกันอยู่เลยบ่อยๆได้เนี่ยมันก็ลำคาญนะพี่มันลาไปนู้นมันลามาทางบ้านกลางอะไรถ้ำพระหรือถ้ำอะไรนี่โอ้นี่เขาเป็นโรคนั่นนะบัวโรคอะไรท่านพูดของท่านอ่ะโรคติดต่อน้ำบัวจะไปไหนหัวอีกแหละเป็นลาแล้วนี่หลายท่านหนท่านก็อุทานออกมาแล้วที่นี่น่ะเออโอ้ยบัวเอ้ยว่ะมันไม่สงบเพราะค่อยแล้วถ้าค่อยกลับไปแล้วเจ้าก็สงบเจ้าก็สบายแล้วท่านก็ว่านี่แล้วก็เฉยลาซะจนได้หนีจากท่านพอผมหนีมาไม่ถึง 2-3 วันท่านก็ตามมาเท่านั้นท่านก็ออกมาอุดรผมกับภาวนาของผมในป่าเห็นมาถึงจิตตอนนั้นมันจิตมันหัวเลี้ยวหัวต่อโอ้โหหมุนที่ดังนั้นจึงได้กลับมาก็ต้องมาแวะท่านอีกแหละท่านหาอุบายไล่ไปให้ไปสวดกรรมวาจาให้เจริญหมอเจริญเรียนกำลังเรียนแพทย์อยู่ให้ไปสวดกรรมวาจาให้เราดูเนี่ยท่านหาอุบายมัดเราไว้กลัวเรานี้อีกท่านทั้งกลัวมากกลัวเราจะหนีจากขอบเขตแล้วนี่เราพอบวชเจริญนั่นเราก็หนีขึ้นไปบนเขาไปอยู่วัดดอยทำเจดีย์เนี่ยนี่เราพูดเรื่องอะไรมันถึงไปถึงอำเภอบ้านผือนะฮะมันสัมผัสไปไงนะฮะท่านถึงทำเจดีย์ท่านรักชอบทางกรรมฐานชอบมากเลยมันภาวนาทั้งเรื่องแล้วส่วนมากเป็นฝ่ายผมหน่อยว่าท่านนะท่านไม่เคยได้ว่าผมนี่แต่ผมได้ว่าท่านเลยแค่จะว่าตรงไหนมันถูกนี่นะเพราะฉะนั้นท่านถึงยอมรับเนี่ยแต่ยังไงท่านอภิชาติฟังแค่แสนทุกข์แสนทรมานทั้งบังคับทางด้านร่างกายบังคับทางด้านจิตใจตะลุมบอลกันอยู่จนจะไม่นึกว่ามันชีวิตจะรอดมาบางครั้งทุกขนาดนั้นมาช้อนถุงทีถุงห้าเอากะปิละลายน้ำทะเลเนี่ยใครอยากจะไปละลายเขาไม่เห็นเวลาเราจะเป็นจะตายเขาไม่ได้เห็นเขาไม่รู้เขามารู้นี่ว่าอาจารย์มหาบัวตอนนี้ตอนเราเป็นเดนตายมาแล้วนี่บางคนก็อาจยกยอไปว่าอาจารย์มหาบัวดีงั้นดีนี่ไป
เวลาเราจะตายเราไม่เห็นรู้นี่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์เป็นอย่างนั้นฆ่ากิเลสไม่ได้เป็นของฆ่าง่ายๆนะไม่ใช่แบบกล้วยหอมพอจะปอกเปลือกแล้วกินเลยแล้วเปลือกทิ้งที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเก็บคนขี้เกียจมันขี้เกียจเก็บเปลือกกล้วยแต่มันขยันกินมีอะไรเรียบวุ่นเรียบวุ่นแต่เปลือกทิ้งเกลื่อนพวกเราพวกกล้วยหอมมันเนี่ยภาวนาบ้างกลัวแต่จะตายไม่เรื่องนี้เวลามันจนกรอบจนมุมน่ะเป็นเวลาที่ปัญญามันออกปัญญาไม่ยอมจนกรอบมันรอดไปได้ถ้ามันจนกรอบจนมุมมันปัญญาไม่เกิดเพราะกิเลสครอบหัวมันติดสุขสุขกิเลสนั่นน่ะผิดให้หลอกเอามาเหยื่อมาล่อว่างั้นสุขงั้นสุขอย่างนี้นี่เด็กมันเสกมันเต่าให้ฟู่เท่านั้นมันถึงกับฟู่นี่แหละมนุษย์เราโง่จะตายไปเชื่อมันหมดมันเรียนเพลงของมันดูสิมันก็รู้ของมันเองนี่ถ้าไม่เรียนถึงมันไม่รู้มันว่ามันละเอียดขนาดไหนมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมแห่งความเพียรของเราทั้งที่แล้วว่าเราทำความเพียรนั่นแหละกิเลสมันก็ทำความเพียรของมันไม่ถอยแต่เราไม่รู้ว่ามันทำความเพียรของมันเรามาเอาแต่ลมแต่แรงว่าเราทำความเพียรเดินยังกลมหยอกหาสติตะตังก็ไม่ได้นี่เรากำเอาแต่ชื่อว่าเราเดินยังกลมที่กิเลสมันขยับอยู่ในตัวของมันนั้นทำให้เผลออะไรทำให้เผลอถ้าไม่ใช่กิเลสทำให้เผลอนั่นทำให้งกง่วงทำให้ขี้เกียจขี้คร้านอะไรทำถ้าไม่ใช่กิเลสมันทำนั่นแหละมันแทรกอย่างนั้นแต่เราไม่รู้จงว่าข้ามันเรียบมันรู้เองฮะมันอยู่ในหัวใจใดแสดงมาจากสัตว์ตัวใดบุคคลใดด้วยกิริยาท่าทางใดเป็นกิเลสประเภทใดมันรู้เมื่อทำเหนือมันแล้วรู้หมดถ้าไม่เหนือมันแล้วจ้างก็ไม่รู้ว่าไงดีไม่ดีมันถูกกล่อมเหมือนอย่างอะไรศรีกนนท์ไทยเป็นตัวฉลาดพูดถึงเรื่องคนฉลาดกับคนโง่ก็เหมือนกับว่าเราโง่กิเลสมันฉลาดเทียบกันถ้าก็ว่าศรีกนนท์ไทยเนี่ยมันฉลาดอะไรมันฉลาดอะไรว่ากูจะตดใครก็บอกนี่ปิดดีๆแล้วไปให้มันดมเนี่ยหาลองดูนี่เองแต่ตดแต่ก็บอกแล้วปิดไปนั่นโง่เนี่ยคนโง่มันก็ต้องเอาความโง่ไปมันจะเอาคนฉลาดไปไหนไปมาอะไรวะไอ้นี่หัวกูก็จะเอามามึงนี่แหละแล้วกระบอกอะไรนั่นกระบอกตดมึงเอาไปทำไมกระบอกตดกูจะมามึงดมไม่ใช่มันระเหยนี่มึงเปิดดมดูที่อยู่พอเปิดดมอุ้ยมันย่างอยู่นั่นน่ะมันย่างอยู่แล้วมึงกระดมดูสิมดท่าเลยเจ้าของกระดมตดเจ้าของนั่นแหละนี่แหละพวกเราพวกดมตดเจ้าของเข้าใจไหมโง่กว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นคติอย่างนั้นนะมาพูดนะพวกเราพวกดมมองเจ้าของความฉลาดคนฉลาดคนโง่มันก็ผิดกันอย่างที่เห็นนั้นกิเลสมันฉลาดเวลาเราโง่มันก็เป็นอย่างนี้อ้าวที่นี่เวลาเราฉลาดกิเลสมันก็หมอบอย่างที่ว่าคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันอย่างนั้นนั่นคือคุ้ยเขี่ยขุดค้นหากิเลสเพราะกิเลสมันฉลาดมันหลบมันซ่อนนี่ไม่คุ้ยเกี่ยวขุดค้นไม่ได้ถึงขั้นกิเลสมันหมดอำนาจมันสู้เราไม่ได้มันก็ต้องหมอบความหมอบของกิเลสไม่ใช่หมอบจนกรอกมันหมอบหาที่หลบซ่อนด้วยความฉลาดของมันน่ะเอาจนกระทั่งมันไม่มีเหลือที่หาที่จะหมอบไม่ได้แต่กระจายหมดจากดวงใจนี่ทีนี้จ้าขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วโลกธาตุครอบหมดตั้งแต่จิตดวงที่บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นเราจึงจะเห็นเรื่องของกิเลสว่ามันเป็นยังไงมันปิดเราได้ขนาดไหนมันหลอกเรามาได้ขนาดไหนวะทีนี้มันหลอกไม่ได้แล้วเอาซะสิ้นซากไปเลยไม่ว่าโคตรว่าแท้อวิชชาปัจจยาเป็นโคตรเป็นแท้ของกิเลสสร้างฆ่าราแล้วก็เป็นรูปเป็นหลานเลยปัจจยาวิญญาณญาปัจจยานารูปังเรื่อยไปนี่เป็นรูปเป็นหลานเป็นเหลนเป็นร้อนของมันน่ะออกจากนั้นก็เป็นหลอกมาหลอกเราทั้งหมดเลยน่ะทั้งโคตรทั้งแท้ทั้งรูปทั้งหลานกลายเป็นหลอกเราทั้งนั้นเอาตรงนั้นแล้วลากออกหมดรู้เลยพี่มันออกมาในแง่ใดมุมไหนก็มันจะไม่รู้โอ้โหในโลกนี้มีอะไรยิ่งกว่าที่นี่นั่นแหละมันกล่อมก็ได้หมดทุกเพลงไม่ว่าเพลงหยาบเพลงละเอียด
นี่กล่อมให้หลับสนิทได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ความโกรธความโมโหตัวโสมเป็นของดีเมื่อไหร่ทำไมมันพอใจโกรธนั่นน่ะดูสิความรักกับความชั่วไอ้ความเกลียดความชังนี่นะมันเป็นของดีเมื่อไหร่มันยังพอใจเกลียดพอใจชังได้ดูสิมันหวานไปทุกอย่างเลยถึงเพื่อเพลงที่นี่มันแตกกระจายไปจากใจที่เหล่านี้มันเป็นภัยทั้งนั้นมันรู้หมดไม่รู้มันแตกไปได้ยังไงแล้วตะนกเราล่ะเป็นไงตะนกเข้าใจไหมฟังเทศนี่เข้าใจเหรอไม่ใช่พูดเฉยเฉยหรือเข้าใจจริงเหรอท่านจันล่ะเป็นไงอาจารย์เมื่อนักขณะที่ฟังเทศจิตมันอยู่กับตัวไม่สงบไหมคือฟังเทศให้ตั้งความรู้ไว้ที่ความรู้นี้อย่าส่งมาภายนอกแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศก็ไม่ควรให้ตั้งความรู้ไว้ตรงนั้นเหมือนกับว่าฝนตกมาแล้วเราภาชนะไปตั้งลงที่น้ำจะไหลลงมันต้องเคลื่อนต้องย้ายไปไหนแล้วฝนตกมันก็ไหลลงมาของมันเองจิตของเราก็ตั้งเป็นภาชนะขึ้นรับเสียงธรรมกระแสของธรรมก็จะผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปความรู้สึกของเราก็จะสืบต่อกับกระแสของธรรมเรื่อยไปต่อไปจิตของเราก็สงบจนลืมเนื้อลืมตัวไปปรากฏแต่จิตกับกระแสของเสียงกระแสของธรรมที่สัมผัสในความรู้นี่แยบจิตก็สงบแน่วลงไปเพราะฉะนั้นภาคการฟังเทศน์นี่ยิ่งเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งเราไปทำโดยลำพังเรามันก็ไม่ค่อยสงบพอฟังครูบาอาจารย์เทศน์นี่มันเหมือนกับกล่อมลงไปมันสงบเย็นไม่คิดเลยหรอกพูดตรงนี้แหละพูดเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะขอประชาสัมพันธ์รายงานรับผู้รับผู้มนพิจารณาภาพบางสุขุนครับประจำวันที่28เดือนกุมภาพันธ์2554นะครับอันดับที่1นะครับพระอดุลสุภัทโธวัดสมเด็จปูเรืองมิ่งเมืองจังหวัดเลยอันดับที่2พระชวลิศกิตติสิสาโลวัดพิพยวนารามจังหวัดเชียงใหม่ลำดับที่3พระนิพนธ์โชติยาโนวัดดอยเทพสมบูรณ์จังหวัดหนองบัวลำพูลำดับที่4พระเสถียรฐานังกะโลวัดป่าดงคล้อจังหวัดเพชรบูรณ์ลำดับที่5พระบุญเลี้ยงปัญญาปัญนาโอวัดแท่ธรรมารามจังหวัดแท่ลำดับที่6พระยมยุทธปัญโยโควัดเขาตาม้ออุดมพรจังหวัดชัยภูมิลำดับที่7พระสุรพลปัญญาวโลวัดโค้งพระเนียงจังหวัดลพบุรีลำดับที่8พระหัตถ์อุตสาหิโกวัดผาขาวจังหวัดเลยลำดับที่9พระบัณฑิตกตทีโปวัดปูถ้ำยาวจังหวัดสกลนครลำดับที่10พระพานุเขตรับกิตตธรรมโมวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอกราบนิมนต์เวลา 19:00 นข้างหลังเข้าเปิดนะครับขอให้ท่านนำรถของท่านออกตรวจนะครับ
บอยไม้สบลสี1123อุดรนะครับโตโยต้าบอยไม้3677อุดรอีซูซูบอยไม้718ฟันแก่นโตโยต้าบอยไม้ทอทง2819อุดรนะครับอีซูซูขอให้ท่านนำรถของท่านออกตรวจนะครับตามระดับที่ประชาสัมพันธ์นะครับขอให้ท่านนำรถของท่านออกตรวจประชาชนไปยังนักเรียนโรงเรียนบ้านนนท์นะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ขอให้กลับไปที่รถด่วนนะครับนักเรียนโรงเรียนบ้านนนท์นะครับถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วนะครับขอให้นักเรียนทั้งหมดที่มาจากบ้านนนท์นะครับให้กลับไปที่รถด่วนนะครับรู้แต่ว่าเดินไปทางนี้อ่ะที่เขาทำพระครับใช่รู้แต่ว่าเดินไปทางนี้แต่ว่าไม่รู้ที่ไหนต้องถามพระทีนึงพระที่นี่ดีกว่าถามบ้านก็เจออยู่
มาทีเดียวหรอครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงทานนะครับที่ยังต้องการร่มอยู่นะครับต้องการร่มนะครับตอนนี้มีของ FB Battery นะครับมาให้ยืมก็ขอให้ติดต่อรับได้ที่บริเวณต้นไทรนะครับด้านตะวันออกของเมนนะครับขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงทานที่ยังต้องการร่มอยู่นะครับตอนนี้ขอให้ไปติดต่อรับได้นะครับให้ยืมนะครับไม่ใช่ให้เอากลับบ้านนะครับให้ยืมใช้นะครับที่บริเวณต้นไทรที่ผมเข้าไปตามจับมาตั้งกล้องกับพอดีไปเจอโยมคนหนึ่งเข้ามาถามผมเขาบอกว่าเขามาจากที่มาจากสถานีสนามบินที่อุดรธานีพอดีพาผอ.มาเขาอยากจะให้ช่วยพาขึ้นข้างหลังผมก็เลยพาขึ้นไปให้ขึ้นข้างหลังนี่แหละขึ้นข้างหลังตรงนี้ครับข้างหลังศาลาไปกราบศาลาก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยคุยกับเขาว่าเมื่อกี้ประชุมกันแล้วอยากจะให้ทางสนามบินช่วยในเรื่องโปรเจคเตอร์
เขาเลยบอกเขายินดีเขาคิดหรือภาพนึงเขาบอกเขายินดีเขามีโปรเจคเตอร์อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวจะตั้งให้เขามีจุดจะตั้งให้ครับก็เขาแจ้งเข้าไปว่าสมเด็จจะเสด็จแล้วก็โยมที่มาแล้วสมเด็จจะกลับไม่ได้จำนวน99รูปนะครับจำนวน99รูปมีโปรเจคเตอร์ครับแต่ว่าพวกพานรับเวลา 17.00 นดอกไม้จันทร์หรือว่าของที่ระลึกหรือตู้เราต้องหาใช่ลำดับที่1ถึง3เสด็จนะครับเป็นวัดเขาใหญ่เจริญธรรมตู้ที่โยมจะหามาเป็นตู้ตู้เลือกตั้งใหญ่ตู้เลือกตั้งได้ไหมครับอาจารย์ลำดับที่32นะครับพระอาจารย์บัณฑิตธีรธรรมโมวัดโพโตวัดป่าวัดตาดนะครับผู้เหลิมพระอาจารย์บัณฑิตธีรธรรมโมวัดป่าวัดตาดนะครับลำดับที่33พระอาจารย์นาลาจันกันตาลัตโตจันลันวัดป่าวัดตาดลำดับที่3ถึง4พระอาจารย์จันจำหลัดธีรธรรมโมวัดป่าวัดตาดจันจำหลัดกับท่านสาธิตครับลำดับที่35พระอาจารย์รัฐวีวัดป่าบ้านตาดนะครับลำดับที่36พระอาจารย์สมพรยะโสธโรวัดป่าบ้านตาดนะครับลำดับที่37พระอาจารย์บาลีสุทันติโตนะครับวัดป่าบ้านตาดลำดับที่38พระอาจารย์สมฤกษ์ยานวโรวัดป่าบ้านตาดนะครับลำดับที่39พระอาจารย์นพลฐานัตโลวัดป่าบ้านตาดนะครับลำดับที่40พระอาจารย์พิมานเกมาพิรโตวัดป่าบ้านตาดลำดับที่41พระอาจารย์ธีระเดชศีลธรรมโมวัดป่าบ้านตาดแล้วอยู่ที่กองลำดับที่42พระอาจารย์ไม่เอาให้มั้ยครับอาจารย์ไปที่ไหนครับติดโต๊ะผมนี่ครับโต๊ะประจำนะครับลำดับที่43พระอาจารย์เฉลิมชัยอธิจิตโตวัดป่าบ้านตาดลำดับที่44พระสมิงปิยธรรมโมจะเดินผ่านตะลากลางผ่านตะลาไปเลยสะดวกธรรมะเสโกวัดป่าผ่านตะลาเลยสะดวกลำดับที่46พระไพโรจน์อัครสุโตวัดป่าบ้านตาดลำดับที่47พระพรเทพยางพุทโธวัดป่าบ้านตาดลำดับที่48พระพิทักษ์ลตินัทโควัดป่าบ้านตาดลำดับที่49พระมหาพิสิทธิ์ธีรปัญโยวัดป่าบ้านตาดลำดับที่50พระวีรพลสัจจวโรวัดป่าบ้านตาดลำดับที่51พระวีรศักดิ์ถาวรสิโตวัดป่าบ้านตาดลำดับที่52พระเพลินจิตอธิจิตโตวัดป่าบ้านตาดลำดับที่53พระมนูจิตตะติวันโนวัดป่าบ้านตาดลำดับที่54พระบอกหลวงจิตทิโตจิตทางที่เตโตวัดป่าบ้านตาดลำดับที่55พระอาทิเทศอภิปัญโยวัดป่าบ้านตาดลำดับที่56พระหมายมหาพันโตวัดป่าบ้านตาดลำดับที่57พระสุปชัยปุริปัญโยวัดป่าบ้านตาดลำดับที่58พระสมชายทิตาธรรมโมวัดป่าบ้านตาดลำดับที่59พระสัมพันธ์ทิละโสพโนวัดป่าบ้านตาดลำดับที่60พระวรวุฒิพัทธธรรมโมวัดป่าบ้านตาดลำดับที่61พระสารทูลสุทาโตวัดป่าบ้านตาดลำดับที่62พระปัญญานิมังโลวัดป่าบ้านตาดลำดับที่63พระธนเศษสมิงโกวัดป่าบ้านตาดลำดับที่64พระพรตีจันตัสทโลวัดป่าบ้านตาดลำดับที่65พระพานุมาตรฐานิโยวัดป่าบ้านตาดลำดับที่66พระสุธาตพิสาสุโขวัดป่าบ้านตาดลำดับที่67พระบวรวัดป่าบ้านตาดลำดับที่68พระอาจารย์อินถวายสันตุสัตโตวัดป่านาคำน้อยลำดับที่69พระอาจารย์นพดลนันทโนวัดป่าดอยลอกนาลำดับที่70พระอาจารย์สุนทินปาลิปุณโณวัดป่าธรรมสถิตลำดับที่71พระอาจารย์กิรวัตรอัตตลักโกวัดป่าชัยยุคนลำดับที่72พระอาจารย์เที่ยง
ลำดับที่73พระอาจารย์วิทยาลำดับที่74พระอาจารย์สมภพอภิวันโนลำดับที่75พระอาจารย์ทวีปลำดับที่76พระอาจารย์สัมฤทธิ์จิตพัฒน์ผิดวัดถ้ำจุนโธลำดับที่77พระธีรบุญรตินัทโธวัดดอยเทพสถิตลำดับที่78พระพรมอุปหาโลวัดป่า 30,000 ทุ่งลำดับที่79พระมรกตสุภโลสำนักสงฆ์ถ้ำแต่งลำดับที่80พระอาจารย์สมเด็จทยธรรมโมวัดดวงแขลำดับที่81พระอาจารย์นรงค์ไทยสุวีโลวัดสุทธิการจนารามลำดับที่82พระสง่าอาทะโลวัดป่าสุทธาวาสลำดับที่83พระสุทัศน์สุตตโนวัดป่าแก้วชุมพลลำดับที่84พระวรเทศกิตตคันโนวัดเตปละลำดับที่85พระธินกรปัญญาบุตรโลวัดหนองไทยลำดับที่86พระพิธพัฒน์สิริมังคโลลำดับที่87พระทวีปะพากโลลำดับที่88พระสงบสุปภาโสลำดับที่89พระโพสีสุพันกิโตวัดท่ามสหายลำดับที่90พระสมชายศิลธรรมโมภูธรรมพระลำดับที่91พระโอเคปภากโลวัดป่าธรรมเหล่าหงลำดับที่92พระพินิจทิตยาโนวัดป่าสุขสิมลำดับที่93พระมหาบวรลำดับที่94พระติมลำดับที่95พระมหาพรหมสันมหายโสวัดป่าทรัพย์ทองลำดับที่96พระพุทธิสลำดับที่97พระประสานส่วนปัญโยวัดป่ายาหล่อลำดับที่98พระรุ่งลำดับที่99พระปุยปุยลำดับที่100พระปองหลวงนรวรพุทธยาโนลำดับที่101พระธีรวัฒน์อาโสโกวัดตัดดันตามรายนามต้องของแบบเวลา17:00 นใช่ครับใช่แล้วก็เขาเป็นครับเป็นคนที่3ของชุดแรกครับตาสาครแล้วก็ไปดูจุดจอดครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวว่าออกไปทีวีของช่องสามครับพรุ่งนี้มาบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงแล้วที่ตรงเดี๋ยวจะทำช่องถ้าเราเดี๋ยวดูมันเล็กไปเลยคือแบบนี้ล่ะพรุ่งนี้แล้วก็เป็นวันที่สามด้วยว่าที่สามด้วยที่สามด้วยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ำเดี๋ยวเดี๋ยวแบบมันจะดูที่สองที่การเปลี่ยนแปลงครับรู้ว่ามันมีฟีดแบ็กมาเลยครับ
ตามข้อมูลตอนนี้ก็ตรงนี้ก็ปรับทุกวันเราพรุ่งนี้จะทำตัวเลขไอ้รถประเภทไหนยังไงก็คือหลักเราก็เป็นรถสองแถวอยู่แล้วจะรับคนได้เยอะแต่ว่าเราก็มีรถบัสสำรองไว้อะไรไว้ไปที่สถานีแล้วก็จะจัดรถรับผ่านมันเรื่อง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 ไหนจ่ายไม่จ่ายยังไงนี่คือวันที่3เนี่ยทางขนส่งจะรับผิดชอบเองครับทางวัดเนี่ยมันก็วันจะมีที่4ที่5อ๋อที่3วันที่3เนี่ยทางวัดขนส่งจะช่วยครับ4 5นี่ยังไงที่4 4 4นี่วันที่4นี่คือรถ100คัน100คันที่บอกว่าทางตำรวจบอกนะ2 300คันแล้ววันที่5นี่150คันครับคือไม่ใช่ฮะคือทางตอนนี้เราติดต่อสหกรณ์ไปแล้วแต่พูดถึงค่าใช้จ่ายนะฮะค่าใช้จ่ายที่ว่าค่าน้ำมันต่อวันละพันต่อคันนะครับแต่รถนี้เราติดต่อสหกรณ์ไว้หมดแล้วนะฮะมาวิ่งแล้วไปจ่ายให้หมดนะฮะสมัครที่ไหนสมัครที่ไหนใครจ่ายก็สองแถวใช่ไหมฮะ150คันอันนี้วันที่4ทางกรรับสมัครทั้งหมดเลยไม่ตอนนี้เป็นรถสาบานอยู่แล้วรถเขาวิ่งในเส้นนี้อยู่แล้วรถคิวทางกรอยู่แล้วรถคิวสาบานอยู่แล้วรถสาบานทางด้านคือทางด้านเส้นหนองบัวนะก็จะเป็นรถจากหนองบัวซอเข้ามารถสาบานนะฮะส่วนทางด้านจะพามีเป็นรถสายที่วิ่งอยู่บ้านตากนี่อะไรเป็นรถสาบานเลยเขาก็ได้คู่ได้วันเดียวก็เป็นวันที่สี่นี่100คันเลยวัดจัดนั่นแหละเดี๋ยวก็น่าจะกินได้แค่เราก็ดีที่พูดกันไว้ในที่ประชุมพูดในที่ประชุมขอประธานขออนุญาตโยมพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ยังไม่ขึ้นไปกราบในมีรักองค์หลวงตานะครับสำหรับวันนี้นะครับจัดปิดเวลา16 ถึง 20 น. นะครับ14 โมงเย็นนะครับวันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ขึ้นไปกราบในมีรักองค์หลวงตาวันนี้จะขอปิดศาลาเวลา 16:00 น. นะครับคือเราวิ่งในเส้นทางเลยส่วนในแยกย่อยๆอย่างนี้แล้วเขาเข้ามาเองเขารถที่จอดรถเข้ามาใกล้วัดนะส่วนนี้เหมือนว่าตรงอื่นในนั้นนี่คือเป็นจุดที่เข้ามาใกล้ใกล้เส้นทางซึ่งเราจะจำกัดเส้นทางการจอดมันจะแน่นถ้าเราสุดตัวห้ามเข้าส่วนในด้านนอกหรือว่าในด้านเข้าวิ่งธรรมดาในจุดจอดรถที่อยู่ข้างในข้างใต้เส้นของแกนอะไรพวกนี้นะถอยเข้ามาแต่นี่เหมือนว่าตรงต่างมิตรภาพไปหน้าบ้านแล้วละไอ้ตรงนี้ก็ตรงหนองใหญ่ใช่ไหมฮะทำกิ้งเลยทำกิ้งเข้ามาก็ผ่านอยู่เย็นนั้นย้อนธรรมานุสรไม่เข้ามาในวัดนะครับเป็นตรงสามแยกเข้าก็คือย้อนธรรมานุสรแล้วก็มาจอดรถที่สิบที่ใกล้กับจุดจอดรถในทีตรงใกล้ๆหลวงพานะฮะเดินเข้ามาได้เลยอันนี้เราไม่ต้องไปผ่านตัวของทหารอะไรตัวนะหรือวิ่งเข้ามาปั๊บก็เดินเข้ามาได้เลยตรงนั้นตรงที่ว่าตรงสระน้ำอะครับตรงสระน้ำนะฮะจุดจอดรถจะทำตรงนั้นแหละนี่คือมิตรภาพนะแล้ววันนี้นี่ในส่วนของไอ้ของใหญ่แล้วก็วิ่งเข้ามานะตรงเข้ามาด้วยทางไอ้ที่เราเชื่อไอ้โรงเรียนราชินูนะฮะตรงเข้ามาเส้นลาดยางเนี่ยพูดง่ายเส้นใหญ่ลาดยางนะแล้วก็มาจอดตรงไอ้จุดจอดรถที่แปดจอดตรงสามแยกตรงนี้ตรงที่ตำรวจเขาตั้งเต็นท์อยู่ตรงนี้เมนะฮะก็ไม่จอดตรงนี้ฮะอันนี้ที่ว่าจากนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยจะเอารถรางมาคอยเข้ามาเองสำหรับคุณเล่าคนแก่แต่ว่ามันก็จะเดินสองตัวนะตรงนี้นะตอนแรกนี่เขาจะบอกคนที่ห้ามอะไรจะเป็นรถ VIP เราไม่ได้
คนชาวบ้านก็จะได้เดินได้มีการเฉพาะรถเวียร์ทีเพราะฉะนั้นคนเดินไปเลยมีคนเดินแต่ว่าตำรวจเขาบอกจะห้ามเดินให้ไปเดินรับคนอื่นมาเองบอกไม่เหมาะมั้งเพราะว่าลาดยางเนี่ยคนได้เดินสะดวกเดินไปขึ้นมาจะมาห้ามอันนี้เพราะรถเวียร์ทีรถเวียร์ทีทางพูดกันเลยใช่ไหมพูดกันเนี่ยผมก็บอกนะผมก็พูดแล้วบอกคนสนน่ะขึ้นมาคนเขาเดินเนี่ยจะเดินห้ามอะไรเขาได้ก่อนจะไม่ให้ทางลัดที่นู้นที่นาอะไรของเส้นทางแคบอะไรมีแบบว่านี้อันนี้เมนไหนครับเมนหาอันนี้วัดหาเมนเนี่ยฮะอันนี้ก็เข้ามานี่ก็เดินตรงนี้ที่ว่าเป็นทางลาดยางเข้ามาเนี่ยอันนี้ตรงแยกอันนี้ที่ว่าความที่ว่าตำรวจสามแยกถนนอันนี้ก็ทางลาดยางต่อเข้ามาแล้วก็ที่มาเจอสระน้ำตรงนี้ฮะที่มันติดกับนี่ก็เข้ามาใกล้ตรงนี้อาจจะเอารถตามไปได้บรรดาญาติตอนนั้นที่จับเมนที่นี่คือเขามี AT เนี่ยตัวนี้ที่ว่ามี AT มีโรงทานอยู่ตัวนี้ตัวนี้ที่ว่าตัวนี้ให้ไปว่าจะทำห้องน้ำให้ตัวนี้เป็นรถแต่ห้องน้ำเป็นที่ปากทางมิตรภาพนะฮะตัวนี้ไปทำห้องน้ำตรงนี้เพราะตัวนี้ก็จอดรถเยอะอยู่แล้วต้องมีห้องน้ำด้วยนี่จอดได้แก่แล้วครับที่มาจากตัวนี้เนี่ยจอดรถเนี่ยคนออกมาเนี่ยก็มันเข้าไปจุดนี้ใหญ่ตัวนี้จะเป็นรถบัสหรือว่าข้างนอกอะไรเป็นที่จอดรถรถบัสนั้นเลยได้สองสามคนเข้ามาก็ส่วนตัวนี้เขาจะเล่นบุญโยนดีนะครับขอให้มาพบญาติที่รับหนังสือที่ระลึกนะครับจะเล่นบุญโยนดีที่มาจากอำเภอวานามิวาจังหวัดสกลนครนะครับขอให้มาพบญาติที่รับหนังสือที่ระลึกนะครับหน้าคอบันไดการรถบัสตอนนี้รถบัสเราไม่ได้ตกเข้ามารถบัสเข้ามาตกได้แค่ตรงนี้ตอนนี้เป็นรถบัสที่เข้ามาข้างในนะฮะโอ้แต่ถนนคนเดินเนี่ยไกลเหมือนกันฮะก็ต้องรถรางก็ให้รถรางเข้ามาเนาะรถรางให้ท่านอาจารย์นะอาจารย์รถรางเข้ามาใช่ถ้าเดินเดินนี่ก็เหนื่อยท่านของใช่ต้องแก่แต่ตรงนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้ใกล้แล้วนี้เดินเราก็ลงทางแล้วตรงนี้กองแล้วใช่ไหมฮะนี่ก็เดินมาตอนนี้รถรางเดินไม่ได้ไปที่หมดแล้วแต่ตอนนี้ต้องมีรถรางมั้งผู้บังคับตำรวจบอกว่าห้ามเป็นรถ VIP อย่างเดียวไม่เข้ามามีรถรางอยู่ถนนก็กว้างอยู่นะคนเดินถ้าคนได้เดินสงสารคนเดินสะดวกมากรถทีมก็วิ่งเฉพาะช่วงเวลาครับตรงนั้นเคยเดินกับอาจารย์แล้วตอนงานเข้ามาไม่ได้ประมาณรอตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงครึ่งรถติดมากเลยเป็นเหนื่อยกันนะสถานที่บริษัทที่ไหนผมก็เดินไปมาตั้งแต่ตรงนี้ตามเรียนจับก่อนผมไม่ได้แถลงงานต่างรอไปรอให้มารอให้มารถติดรถจะเริ่มแถลงไม่มีที่จอดรถจริงๆถ้ามันเร็วนะเขาก็เลยเป็นออกได้ออกง่ายมากก็ไม่ติดด้วยแล้วที่จอดรถตอนนี้ก็วันเวออกโอเคแต่ว่ารถตัวนี้ห้ามเข้าบริเวณทีรถครับครับตัวนี้ให้เป็นระบบรถมุนชนนี่เป็นทางเดินสับเวลาก็ตามวิ่งเชื่อมนี้ฮะนี่ตรงนี้ก็ไกลดิวนี่ครับคนไอ้นี่รถก็มีผ่านกันส่วนตัวจะได้ครับก็มาพร้อมเดี๋ยวมันคนมันจะแน่นหมดหรือเปล่ามันเพราะว่าพวกนั้นมาครับตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็มาซ้อนกับไอ้นั่นจะมาซ้อนกับของวัดเขาใหญ่วิ่งเข้ามานี่รถรางผมว่าสองเส้นนี้เลยครับผมเข้ามาในนี้มันเข้ามาในวัดนะใช่ไหมฮะหรือว่าวิ่งผ่านหน้าวัดนี่เป็นเส้นนี้สายทางตอนนี้ไปทางก่อนไปทางจอดอันนี้ห่างครับผมทางนี้เป็นทางทางนี้มันจะเกะกะหรือเปล่าทางนั้นเลยจะแน่นหมดครับรถรางก็ไม่ได้หรอกแค่ตัวนี้พอละเพื่อนที่มาเรียนมาที่ถูกประตูครับตัววันเวลาที่ตลาดที่นี่ก็เป็นโรงทานเอ็นเจอร์จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงไม่ว่าผู้เลี้ยงไม่ให้ประกาศออกอากาศเลยว่าให้พี่เลี้ยงพารถรางไปรับที่กรมธนมา2,000รับนาคจะมาถวายบังสุขตอนนี้ก็มังรออยู่ครับให้พี่เลี้ยงพระให้พี่เลี้ยงพระที่อยู่กรมธนนะนี่อยู่ที่นี่ที่อยู่แถวนี้เดี๋ยวมันก็ส่งรถไปเลยก็ได้ส่งรถไปรับที่นนท์2,000รถรางครับไปรับกกตอน2,000รถรางแล้วกกตอนตอนครับครับเอาไป2,000รถรางนี่อยู่ตรงไหนครับเขาประกาศเขาประกาศประกาศก็ได้ครับหลักมีช่วยได้ไงครับอ๋อครับก็ได้แล้วนี่ฮะครับนี่จุดนี้ครับเมื่อวันนี้หน้าเขาไปที่อาจารย์บอกว่ามีปัญหาที่เรื่องคดีนะกลับมาอาจารย์ถ้ากลับมาก็มาเดี๋ยวผมประสานก่อนเรื่องวันก็ไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องรีบอ่ะไม่ต้องรีบครับมาแล้วก็แล้วครับผมเพราะว่าอาจารย์คงไม่อยู่เมื่อวันนี้ผม
ครับผมเพิ่งประชุมเมื่อกลับมาผมไปประสานทางไอ้กรมสรรพากรเอาเรื่องส่วนละเอียดเรื่องอะไรเนี่ยนี่เขามาให้รถแถวรถรางไปรับมาสองคันเขาจะมาบอกประชุมเย็นๆเนี่ยครับครับนี่กำลังบอกให้เอารถรางไปครับอาจารย์นพดลพูดครับค่ะใช่ใช่ใช่ที่สลานอกที่วัดป่าบทเนรนะบทเนรครับใช่บทเนรรวมกันทั้งหมดแล้วก็แยกกันไปบทสองบททันทีถูกต้องถูกต้องนะฮะเดินรถทางเดียวก็เริ่มทดลองเพื่อนๆลองแล้วพรุ่งนี้ไอ้ผู้ทำการไอ้ตำรวจจังหวัดอ่ะท่านจะออกทีวีเสียงธรรมเพื่อชี้แจงแผนการจราจรทั้งหมดตอน14:00 น.ถ่ายทอดสดค่ะรับดูได้ทางวัดดูจากดาวเทียมที่ทีวีของวัดได้แล้วก็ฟังจากวิทยุของวัดได้14:00 น.พรุ่งนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็วันที่3อีกครั้งหนึ่งเวลาเดิมวันที่3ก็จะพูดถึงการจราจรการขนส่งทั้งหลายพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่3พูดพรุ่งนี้ครั้งหนึ่งที่3ครั้งหนึ่งตอนเช้าใช่ค่ะแล้วก็แยกย้ายกันไปบวชตลอดวันที่หนึ่งที่สองของวันตอนนี้252ครับค่ะขอบคุณมากเรียบร้อยดีครับก็ไปประสานพรุ่งนี้ก็คือนัดรถไปรับเขา2:00 น.เพราะว่าเตรียมกว่าจะมาถึงอะไรรถรางนะรถรางนะครับผมรถรางไปรับแล้วนัดหมายรถรางไว้ยังก็ยังครับผมก็เดี๋ยวได้แจ้งกับอาจารย์ครับผมไปประสานว่าเอาที่ระเบียบพักที่พักที่แจ้งคือแล้วก็ว่ากระบวนการพรุ่งนี้ทางสุทธาวาสเนี่ยให้เตรียมของพร้อมเลยเพื่อที่จะไปค้างแล้วก็ทางกฎสุนทรก็เอามาแต่ภาคใต้เพราะไอ้ก็กลับไปตรวจแล้วก็เลยนัดเวลาเพราะว่าตามกระบวนการที่แกได้ข้ามมือชื่อใช่ไหมพี่ผมก็เลยบอกว่าเหลือเวลาเลยกำลังสองการเมื่อกี้เดี๋ยวเวลาเข้ามาเลยย้ำเขาอีกทีของคนที่มาวันนี้ให้เขากลับไปรับอีกทีก็ได้เพราะเราเดินเนี่ยเราติดตามเนี่ยได้ไปอย่างนี้เดี๋ยวเขาประกาศยังไม่ได้ยินเดี๋ยวประกาศเนี่ยรถรางเนี่ยบอกให้ไปตอนนี้สองคันเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยเขาประกาศแล้วไม่รู้ใครจะรับผิดชอบไม่รู้ใครเป็นหัวหน้ารถรางไม่ถามผู้เหลิมดูกันนะเมื่อกี้ให้พาไปทีละพาเขาไปดูรถรางเองเลยก็ได้เขาจะเป็นคันไหนสองคันไปรับมาเดี๋ยวนี้ไปรับเพื่อจะเอาเพื่อเอามางานเนี่ยจะมาทำถวายบางสกุลอะไรก็เนี่ยข้าวมังเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมโทรไปเช็คกูบ้างรถให้เตรียมแต่มันมีท่านสั่งทางโน้นแล้วล่ะท่านสั่งให้ผมเอารถส่งกลับไปทีนี้ว่าต้องไปถามผู้เหลิมว่าถ้าว่าประกาศทางเสียงออกอากาศเนี่ยบางทีต่างคนต่างไม่ฟังใช่ครับต้องให้หาว่าใครที่สั่งรถรางปล่อยใครปล่อยรถรางต้องถามผู้เหลิมหน่อยไปหาผู้เหลิมให้ประสานตัวนี้ใช่ไหมผมให้โทรศัพท์ไปโดยตรงจะดีกว่านี่ประกาศทางเสียงทางถ่ายทอดนี่ประกาศทางเสียงนี่บางทีก็อาจจะต่างคนต่างไม่รับรู้ครับผมเดี๋ยวผมไปบอกแล้วผมกลับมาพูดนรงค์เปล่านี่ไงรถรางพูดเหรอผมครับครับผมเดี๋ยวไปใครเป็นคนปล่อยรถครับสองคันไปกรุงตอนตอนนี้ครับมันเป็นที่4 100 คันนะฮะ2 เก้าวันที่5ก็150 คันนะครับก็ทั้งหมดพูดง่ายว่า250 คันอืมของรถใหญ่5 คันนะคุณ1,000 บาทนะฮะอันนี้ก็
เดี๋ยวหลังเสร็จงานแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียกไปให้กันนั่งกันนะครับพี่ตกลงอะไรที่ประชุมได้ไหมครับตกลงที่นี่รถตู้ส่วนที่วันที่3นี่เดี๋ยวทางขนส่งรับผิดชอบเองหมดเลยครับแต่จะทาในกลุ่มโบครับพวกนี่3นี่ขนส่งจะรับผิดชอบดูแลในรถเองอะไรเองรถตู้เนี่ยนะไอ้นี่มีรถสองแถวส่วนรถตู้เนี่ยรถตู้นี่เดี๋ยวจะช่วยส่วนในที่เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นี้ส่วนรถบัสรถตู้อะไรขนส่งรับผิดชอบของที่หรือไม่ชอบเฉพาะวัดเจอค่อนข้างแล้วแต่เดี๋ยววันที่5นี่ไปรับพระอะไร1,500รูปอะไรเดี๋ยวแล้วก็ที่วัดโพอีกจากรถตู้รถบัสไปรับนะอันนี้2แถวเดียวครับวัดรับแล้วช่วย250,000ส่วนไหนอะไรนะฮะที่ผู้ปกครองหรือผมช่วยมาวันที่4นี่100,000ที่ว่าวัดรับชอบได้250,000ไม่250คืนนี้บวกกันแล้วที่ขนส่งช่วยเนี่ยอันไหนอ๋อมันวันที่3อ๋อที่3ว่าอยู่ที่3 50,000นะแล้วก็รถอื่นรถบัสรถตู้รถอะไรรวมอันนี้รวมอันนี้รวมนี่นะว่าวันนี้จะพอวันนะรถตู้ทหารรถตู้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวฮะรถตู้โอเคผู้ขับรถตู้รถตู้ทั้งหมดไม่รู้ฮะโอ้โหแต่รถตู้ของขนส่งเนี่ยเดี๋ยวรถตู้รถตู้บอกรถตู้นี่ของขนส่งนะรถตู้นี่5คันรถแบน7รถแบน3คันอันนี้เฉพาะวันที่5นะฮะมันจะรถบัสกับทหารมีรถสำรองรถอะไรจะจับรับนักโรงนักเรียนรับพระรับอะไรหมดเลยฮะมีจน5นี่เหมือนทดลองนะพี่จ๋าหน้าห้าที่สามตัวก่อนหน้าห้าช่วยก่อนนะครับครับขออนุญาตอาจารย์ประธานในตั้งวัดตาคองการทำงานในวันการด้านในนะครับรถรางนะครับรถรางนะครับขอความอนุเคราะห์รถรางสองคันนะครับให้ไปรับหน้าที่วัดกบพี่นี่ก็กลุ่มเดียวไปเลยกบจอนนะครับวัดกบจอนมาที่วัดสามสายครับเพื่อจะเข้าพิธีตอนเย็นนี้นะครับให้ไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รถวิ่งนี้ลูกหลานต่างกันนะอย่างนี้มันที่มันพวกนี้ก็เตรียมตัวรายละเอียดมาชี้แจงยังไงแล้วนะเอกขอบคุณมากครับถ้ารับอะไรอยู่นี้รับชอบมาพบแถวๆเนี้ยว่ายังไม่รู้ว่าประธานนะครับโตโยต้าที่จะถ่ายทอดกันนะครับจะใช้ห้องไหนยังไงความรับผิดชอบจากรถรางนะครับของการว่าก่อนไหนไปรับก่อนที่ไหนครับสะพานนะครับมาคิวที่ไรกันคิวใครก่อนใครหลังยังไงช่วงก่อนเย็นนะครับพระอาจารย์แต่ทีนะครับเพื่อยืนเสียงประกาศนะครับขอความมาครับขอบคุณนะครับอยากไปเรื่อยๆเนี่ยอ๋อที่ว่าแถวๆเนี้ยอ๋อที่ว่าไม่แจกพิเศษมันที่3อะไรก็มีบ้างเนี่ยเด็กก็ไปที่หน้าตลาดไปเริ่มได้บ้างแล้วเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเข้าไปที่กองอำนวยการไปโผล่ๆซะหน่อยไปโผล่ๆซะหน่อยที่ว่ากินเงินเริ่มแล้วอ๋อนั่นๆเอาไว้ต้องใหญ่เลยเอาไว้สิงหาเลยสิงหาเลยครับครับเดี๋ยวจัดให้ว่ากันอีกทีครับเดี๋ยวจะขอขอบคุณมากทางโบด้วยน้ำตาด้วยนะเออเนี่ยไปแวะที่กองบกเขามีอะไรแจกของที่ระลึกไปรับได้เลยครับเนี่ยที่กองรายการเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวจับรถเรื่องรถเมียดีเข้าออกบ้านได้ขอบคุณมากโอเคครับใครเป็นคนคุมรถใครเป็นคนปล่อยรถเขาบอกว่ารถที่ชาตรีครับอ๋อเราเข้าเช็คให้แล้วครับฮัลโหลครับเชิญนักพูดครับครับครับผมเองครับคุณจันเออครับเบอร์ผมเองโอเคผมโทรหาคุณจันผมโทรหาคุณจันเมื่อมีใหม่เข้ามาอีกไหมก็มีมาเช้ายังมีมีมาสามสี่ลูกครับแล้วแต่ผ่านไหมก็คือเขามาสมัครไปแล้วอะไรแล้วก็พ่อพี่เลี้ยงก็บอกโอเคครับ
ที่เขาเรียกกลับมาที่มีปัญหาอ๋อที่ว่าตะกี้น่ะคนนั้นคงจะได้บวชหรือเปล่าคิดว่าก็อันนี้อยู่ที่ไหนของครูบาอาจารย์ครับว่าคดีเป็นยังไงผมไม่รู้ครับประกาศครับเดี๋ยวเราติดต่อไม่ได้ครับท่านที่จะมาสมัชการสรีระของหลวงตานะครับถ้าท่านนั่งอยู่3ล้อนะครับจาก3ล้อเครื่องนะครับ3ล้อเครื่องหรือ3ล้ออะไรก็แล้วแต่นะครับจากด้านหน้านะครับมาที่ประตูที่2นะครับท่านไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับท่านไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับว่า3ล้อจะเป็น3ล้อฟรีนะครับอากาศนะครับพวกคนที่นั่ง3ล้อจากประตูแรกนะครับจากที่จอดรถนะครับที่ลานจอดรถมาถึงประตูที่2นะครับไม่ให้ท่านจ่ายตังค์นะครับเพราะว่า3ล้อเป็น3ล้อฟรีครับหรอครับครับหลบครับครับได้ไงทำพิธีอะไรเสร็จคงจะได้คุยกับอาจารย์นะครับโอเคโอเคครับหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะได้ประสานที่ครับครับฮัลโหลฮัลโหลครับผมอาจารย์อาจารย์มาหาขออนุญาตครับท่านอาจารย์พระอาจารย์ชาตรีนะครับสามเหรอได้รับการประสานจากครูบาอาจารย์นะครับไม่เอาสามคันท่านอาจารย์ชาตรีนะครับจัดรถรางนะครับสามคันไปรับหน้าที่ต้องโทรมาเดี๋ยวนี้เอาละเวลานี้นะครับสามคันขอให้จัดรถรางไปรับหน้าที่วัดป่าปกสะทอนนะครับเพราะต้องมาเข้าพิธีเวลา5โมงเย็นนะครับมาร่วมพิธีตอน5โมงเย็นนะครับครับประธานสภาไปยังพระอาจารย์ชาตรีนะครับครับผมครับบอกแล้วครับ3กันไปรับหน้าที่วัดป่าปกสะทอนเพื่อมาร่วมพิธีตอน5โมงเย็นนะครับขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับI'm not sure.
ครับครับขออาจารย์พูดไปแล้วเนาะได้ค่ะขอพูดกันได้แล้วโอเคครับขอบคุณครับญาติของคุณป้าหนูท้ายนะครับคุณป้าหนูท้ายที่มาจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์